สวัสดีค่ะแฟนเพจ Money Chat ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกพิเศษของเรานะคะตามคำเรียกร้องของสาวกทั้งหลายนะคะคุณพิชัยจวราค่ะเจ้าของทฤษฎีผลประโยชน์นะคะมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณพิชัยเคยมาออกกับ Money Chat แล้วก็พูดเอาไว้ตอนนี้เข้าเป้าเกือบหมดเลยนะคะที่เขาได้มีการทำนายเอาไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ต้องแข็งค่านะคะถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยสงครามทฤษฎีสมคบคิดดอลลาร์ต้องแข็งค่านี้ก็พูดเอาไว้น่าจะประมาณสักเกือบ3เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถอยหลังกลับไปอีกเราก็จะเห็นคุณวิชัยเคยพูดว่าเซตปีนี้เนี่ยก็คือคุณวิชัยให้สัมภาษณ์ไว้ช่วงต้นปีนะว่าเซตปีนี้เนี่ยจะ 1,500 จุดบาทจะต้องอ่อนค่าแล้วก็ให้ขายหุ้นเล็กด้วยก็ตรงนะคะตรงทั้ง3เรื่องที่คุณวิชัยพูดเอาไว้แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือคุณวิชัยได้วิเคราะห์ในเรื่องของระบบซ้อนระบบเอาไว้นะคะทุกสินทรัพย์นั้นก็จะพุ่งขึ้นแล้วก็เงินบาทจะอ่อนค่าไปที่40บาทนะคะตอนนี้เราได้เห็นทะลุไปที่36บาทนะคะ40ยังไม่เห็นฉะนั้นวันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอกันแล้วกันว่าคุณพิชัยมองยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ได้เห็น 1,500 จุดแล้วสำหรับดัชนีตลาดหุ้นเอายังไงดีนะคะระบบของทฤษฎีผลประโยชน์บอกอย่างไรนะคะว่าเซตหรือว่าดัชนีเนี่ยจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็หุ้นกลุ่มไหนหุ้นแบบไหนที่เข้าในทฤษฎีผลประโยชน์นะคะมีวิธีคิดวิธีมองอย่างไรบ้าง นะคะเรากลับมาคุยกับคุณพิชัยต่อนะคะว่าจากนี้ไปเราจะทำยังไงกันดีนะคะแล้วก็มองตลาดอย่างไรบ้าง นะคะคุณพิชัยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยคะครับคุณพิชัยมองทำเฟรมของดัชนีตลาดหุ้นไทยกับทำเฟรมของค่าเงินบาทตอนนี้ยังไงบ้างคะต่อเนื่องหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าทางเฟรม40บาทที่ให้ไว้คือ3ปีตอนนี้เพิ่งผ่านมา1ปียังเหลืออีก2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปีก็36เนี่ยอาจจะกลับมา35ก็อาจจะกลับมา34ก็ได้หรือจะไปต่อเนื่องคือผมไม่อยากจะให้น้ำหนักตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ยากมากแต่ว่าทางเฟรม2ปีที่เหลือเนี่ยกับ40บาทเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยมั่นใจนะคะทีเนี้ยทำไมถึงมองว่าเงินบาทอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้อาจจะกลับมาก็ได้มันก็มาเกี่ยวข้องกับหุ้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะเซต 1,500 เนี่ยที่มองไว้ผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะผมไม่ได้ให้ต่ำกว่านี้ผมก็ให้เท่านี้แหละแต่ว่าเอาความจริงที่สุดนะย้อนหลังไป 3-4 เดือนหลังเนี่ยผมเลิกสนใจเรื่องเซตไปเลยว่ามันจะ 1,550 จะ 1,500 ผมไม่ได้สนใจเลยผมดูทุกบริษัทที่ผมถือแล้วก็มีความมั่นใจในทุกบริษัทแล้วคำตอบมันอยู่ในนั้นเองตอนที่แม้แต่ตอนที่เซตอยู่ 1,600 กว่านะผมก็มีซื้อหุ้นนอกกระแสเป็นหุ้นเล็กแล้วก็มีถือก็มีแล้วก็มันก็มีชุดของหุ้นกลุ่มหนึ่งอะที่ขึ้นเยอะแยะเลยในช่วงนั้นขนาดเซตอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถึง 1,500 ได้ซ้ำถูกไหมคะแล้วก็ผมจะพูดในสิ่งที่มีก็คือได้คุยกับคุณนาวไว้ผมเอ่ยชื่อเลยดีกว่ามี3บริษัทนะเพราะว่ามีพยานหลักฐานเราได้คุยกันเราได้คุยกัน3บริษัทก็คือมุ่งเอบิโก้แล้วก็ TSR เอบิโก้เนี่ยคุณนาวเป็นคนแนะนำผมเองด้วยซ้ำพอผมดูปุ๊บผมก็ว่าจิตวิทยามันใช่ผมก็ซื้อเลยค่ะแล้ว3บริษัทเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาหรือยืนหรืออะไรตอนนี้เราไม่พูดถึงละแต่ว่าเราจะมาพูดย้อนหลังเนี่ยเพื่อให้ได้ศึกษาคาแรคเตอร์ของหุ้น3ตัวนี้ว่าก่อนขึ้นน่ะมันเป็นประมาณไหนเพราะวันนี้ยังมีอีก 6-7 บริษัทนะที่ว่าผมแน่ใจว่าจะขึ้นได้เยอะซึ่งหลังจากการพูดคุยครั้งเนี้ยผมจะให้ 6-7 บริษัทนี้ไว้ที่คุณเนาเลยโดยไม่เปิดเผยโอเคแล้วก็อีก3เดือน6เดือนปีหน้าเนี่ยมาดูกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้คาแรคเตอร์ของหุ้นได้โดยเราต้องยอมเรียนรู้ทีหลังเพราะเราบอกก่อนไม่ได้นะครับซึ่งจะถูกจะผิดก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะคะใช่ okay. แต่จะถูกจะผิดก็มาดูกันตอนนั้นเลยผมจะให้ไว้ตั้งแต่วันนี้ทีนี้เรามาดูมุ่งกับอบิโก้ก่อนขึ้นนะสองบริษัทเนี่ยมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่คล้ายกันก็คือว่าที่ผมพยายามพูดตลอดว่าหุ้นที่นิ่งมานานแล้วก็อืดอาดมาตลอดแล้วก็มีความน่าเบื่อความไม่น่าสนใจแต่ยังยืนได้แต่หุ้นแบบนี้วันหนึ่งจะขึ้นแรงแต่ในการยืนได้ของเขาเนี่ยมันจะต้องดูมีความเสี่ยงมีความน่าเบื่ออย่างมุ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะดูมีบางทีก็ถูกทุบลงมาเฉยๆเ
ือจะต้องไม่ใช่การยืนที่ดูปลอดภัยดูน่าสนใจอยู่บนแนวรับอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเราไปซื้ออย่างนั้นเราก็จะเป็นคนส่วนใหญ่อีกเราต้องหาหุ้นที่ยืนได้ที่ดูไม่น่าสนใจมานานและยังดูมีความเสี่ยงอยู่หรือมีความน่าเบื่ออยู่หุ้นแบบนั้นเนี่ยก็จะขึ้นในที่สุดโดยเฉพาะเวลาเราดูรายบริษัทเนี่ยเราไม่ได้ดูบริษัทเดียวแล้วมีคำตอบทุกอย่างอยู่ในบริษัทเดียวเราต้องเอาบริบทมาประกอบด้วยยิ่งบริบทน่ากลัวแล้วหุ้นน่าเบื่อเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสซึ่งตอนนี้กำลังเข้าเกณฑ์นั้นเพราะว่าบริบทก็น่ากลัวแล้วหุ้นที่นิ่งๆอยู่เนี่ยผมถึงมองว่ามีอีก 6-7 บริษัทที่เดี๋ยวผมจะบอกส่วน TSR เนี่ยไม่เหมือนกัน TSR คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายในเรื่องของกราฟซ้อนกราฟมาเรื่อยๆว่าถ้าไปดูกราฟย้อนหลังของ TSR ก่อนที่จะขึ้นนะจะอยู่ประมาณบวกลบ3บาทหรือ2บาทปลายเนี่ยตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครกล้าซื้อเพราะว่าเทคนิคชี้ชัดว่าตรงนั้นน่ะมาถึงตรงนั้นแล้วสามารถจะไหลต่อไปได้เรื่อยๆคือเป็นจุดที่เทคนิคเนี่ยบอกว่าอันตรายแล้วจะลงไปถึงไหนไม่รู้ในขณะที่ผลประกอบการก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเข้าทฤษฎีให้ลองไปดูกราฟแบบ TSR เนี่ยแล้วจะเข้าใจความหมายของกราฟซอฟกราฟซึ่งมันจะไม่เหมือนเทคนิคเลยซึ่งตรงนั้นจะไม่ใช่จุดที่เทคนิคบอกให้ซื้อนะครับโอเคแบบนั้นเรื่องเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือมาเข้าในส่วนของเซตวันนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเซตเนี่ยผมให้แค่1,500บวกลบนะครับแล้วก็จะเป็นภาพจะไซด์เวย์ดาวน์แหละมากกว่าที่จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างใช่ไหมครับที่ผ่านมาวันนี้ผมพูดอย่างนี้นะว่าถ้าใครบอกว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังดัชนีอาจจะลงให้ถือเงินสดเยอะๆเพราะเหตุผลมากมายนะครับเยอะแยะไปหมดสารพัดเหตุผลนะครับต่อให้ลงเกิดว่าเซตลงไป1,450จริงนะหรือลงไป1,400ก็ตามนะผมก็บอกว่าผิดแต่ถ้าผมพูดว่าช่วงเวลาแบบนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องกลัวอีกแล้วเราต้องซื้อหรือถือและเกิดเซตลงไป1,450หรือ1,400ก็ช่างนะโดยที่ผมบอกว่าไม่ต่ำกว่า1,500เนี่ยนะผมก็บอกว่าถูกเพราะว่าหลักคิดที่ถูกต้องเนี่ยต้องวัดกันหลายๆครั้งและทำซ้ำๆและวัดกันในระยะยาวคีย์พอยต์ของเรื่องนี้คืออะไรคีย์พอยต์ของเรื่องนี้คือความชัดเจนตอนเนี้ยเหตุผลที่ชี้ว่าควรระมัดระวังหุ้นน่ะมันชัดเจนมากทุกข้อเลยมันชัดเจนจนผมคิดว่าสามารถจะพูดได้ว่าคน90กว่าคนใน100คนน่ะเห็นถึงความชัดเจนนี้ว่าต้องระวังหุ้นมันไม่คุมเคือมันไม่ใช่50-50มันไม่ใช่ 30% ด้วยซ้ำมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นในภาวะที่ชัดเจนแบบนี้เราต้องกลับด้านโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงโมเมนตัมแรงส่งต่อซึ่งตรงนั้นเป็นประเด็นรองซึ่งตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่เรารู้ยากความชัดเจนคืออะไรวันนี้เรากำลังกังวลถึง recession ทั้งโลกอเมริกาครับแล้วก็วิกฤตอาหารวิกฤตพลังงานหลายประเทศเนี่ยกำลังไม่สามารถชำระหนี้ได้ยังมีเรื่องของ valuation ที่จากสิ่งเนี้ยจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนผมว่าทั้งประเทศไทยหรืออเมริกาก็ตามจะอาจจะลดลงอาจจะทยอยลดลงยังมีเรื่องของเงินเฟ้อยังมีเรื่องของสงครามที่ยังไม่จบยังมีเรื่องของโควิดที่กลับมาทั้งหมดนี้นะออนท็อปของทุกอย่างเนี่ยเฟดยังดึงดันที่จะ aggressive ในการทำ QT และขึ้นดอกเบี้ยถามว่าใครจะซื้อหุ้นถ้าคิดตรงๆถ้าเราคิดตรงๆทุกคนก็ต้องระมัดระวังหมดถูกไหมครับคือความชัดเจนระดับนี้ถ้าผมถึงบอกว่าถ้าเรื่องมันชัดเจนแบบนี้แล้วเรายังห่วงแต่ว่าโมเมนตัมมันจะไหลลงไปถึงไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่ซื้อหรือเราจะกลัวเราจะไปรอซื้อข้างล่างต่อให้ถูกก็ผิดเพราะถ้าถูกครั้งนี้ก็ผิดครั้งหน้าถูกครั้งหน้าก็ผิดครั้งต่อไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราผิดเราจะพลาดโอกาสที่จะได้กำไรหุ้นเต็ม
เยอะๆแบบที่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าให้อยู่ในตลาดตลอดเวลาถ้าเราพลาดช่วงเวลาแค่ 20% 25% ของช่วงเวลาเราอาจจะผลตอบแทนหายไป 75% เพราะว่ามันมักจะเกิดในช่วงนั้นพอดีที่เราไม่อยากอยู่ในตลาดนั่นแหละที่หุ้นจะขึ้นแรงอ่ะแบบนั้นก็ในส่วนเนี้ยมันยังมีผมเชื่อเลยนะว่าหลายคนก็ยังคงคิดเรื่องจุดต่ำสุดนะคะเพราะว่าผมมาได้คุยกับคนเรื่อยๆก็คือว่าก็จะมีความคิดอยู่ดีไม่ว่าจะพูดยังไงก็ยังคิดอยู่ดีว่าโอกาสที่จะลงไปต่ำกว่า 1,500 มันมีสูงนอกจากนั้นอาจจะลงไปต่ำถึง 1,300-1,200 ได้อันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะสำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้นะคะการสนใจในส่วนของการโมเมนตัมตรงนี้ที่ว่าอาจจะไหลลงต่อเนี่ยเพราะว่าเราพยายามจะมองหาจุดต่ำสุดแต่ทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้เคยมองหาจุดต่ำสุดนะเวลาผมจะมองว่าโซนเนี่ยเราควรจะซื้อแล้วอ่ะผมไม่ได้มองหาจุดต่ำสุดแต่ผมมองหาจุดที่คนส่วนใหญ่ขายพร้อมกันหมดซึ่งสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดผิดคนส่วนใหญ่ก็ฉลาดทั้งนั้นทุกคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นคนมีความรู้เป็นคนฉลาดทั้งนั้นเราจะคาดหวังว่าให้เขาคิดผิดหมดแล้วไปขายกันที่จุดต่ำสุดหมดเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะขายพร้อมกันหมดตรงไหนเขาจะขายในพร้อมกันหมดตรงที่เหตุผลชัดเจนชี้ว่ายังต้องลงอีกแน่ๆซึ่งก็คือช่วงเวลาแบบนี้ช่วงที่เหตุผลชัดเจนว่าจะต้องลงต่อแน่ๆเนี่ยในบางครั้งมันก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นของขาลงเลยซึ่งเหมือนคราวนี้หลายคนบอกว่าขาลงเพิ่งเริ่มต้นเองนะมันจะหยุดตรงนี้แล้วเหรอมันต้องไหลลงต่อแต่ถ้าเราไปมองช่วงโควิดอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงเริ่มต้นมันอยู่ในช่วงกลางๆคือมันลงไปเยอะละแล้วคนค่อยไหวตัวทันว่าตรงเนี้ยมันยังลงต่ออีกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือในช่วงกลางไม่ใช่ประเด็นถึงแม้วันนี้เรารู้สึกว่ามันยังเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของขาลงก็ตามแต่ถ้าในช่วงเริ่มต้นของขาลงนั้นมีความชัดเจนและคนส่วนใหญ่ระมัดระวังกันหมดแล้วแล้วใครจะขายก็จะขายในช่วงนี้แหละเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากขายแล้วจะรอไปขาย1,400เขาก็ขายตรงนี้แล้วสำหรับคนที่อยากขายนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเกิดการโอเวอร์โซลโอกาสสูงมากที่มันจะเกิดในช่วงนี้แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ขายพร้อมกันหมดณจุดนี้การโอเวอร์โซลก็เกิดขึ้นณจุดนี้ประมาณบวกลบ1,500เพราะฉะนั้นจุดที่มันก็กลายเป็นจุดต่ำสุดไปเลยทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นจุดต่ำสุดถูกไหมครับคือจุดต่ำสุดมันเกิดขึ้นเองจากการที่คนส่วนใหญ่ขายคนส่วนใหญ่ขายเพราะคิดว่าลงต่อแน่ๆมันเลยกลายเป็นเรื่องแปลกว่าจุดต่ำสุดไปซ่อนอยู่ในที่ที่ลึกลับที่สุดละเท่าที่จะลึกลับได้ลึกลับกว่านี้ไม่มีละคือจุดต่ำสุดจะไปซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่เหตุผลทุกข้อชี้ว่าจะต้องลงต่อแน่ๆซึ่งสองสิ่งนี้อ่ะถ้าเราอยู่นอกเมทริกซ์นะมันไม่สามารถเป็นสิ่งเดียวกันได้เลยเหตุผลชี้ว่าต้องลงต่อแน่ๆมันก็ต้องลงต่อเนี่ยเพราะเหตุผลมันทุกข้อมันบอกอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นจุดต่ำสุดไปได้ไงถูกไหมคะแต่ผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่นอกเมทริกซ์เราไม่มีทางจะเห็นภาพนี้เลยวันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมสรุปแบบนี้เลยว่าเราต้องชั่งน้ำหนักละว่าเราจะห่วงโมเมนตัมที่จะไหลลงต่อหรือเราจะยึดหลักการถ้าเรายึดหลักการเราต้องไม่สนละว่ามันจะไหลลงต่อไหมแล้วก็ยึดไปเลยครั้งนี้อาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนต่างกว่าครั้งหน้าก็ให้ทำแบบนี้ทีนี้อีกนิดนึงก็คือว่าก็เกิดคำถามอีกคำถามสุดท้ายขึ้นมาอยู่ดีว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนส่วนใหญ่ขายพร้อมกันหมดณตรงนี้ก็หนึ่งก็คือผมตอบไปแล้วว่าดูความชัดเจนของบริบทเหตุผลความชัดเจนของบริบทตรงนี้มันชัดเพียงพอถ้าถามผมนะมันชัดเพียงพอจนไม่มีใครหลุด
ผมเชื่อไม่มีใครหลุดไม่มีใครไม่รู้สิ่งนี้ในถ้าเอาความชัดเจนตรงนี้มาแตกมันจะแตกเป็น3ส่วนก็คือ1ดูแพทเทิร์นของกราฟซึ่งเมื่อกี้ผมตกไปเหตุผลที่ชี้ว่าควรขายช่วงนี้มันมีเรื่องแพทเทิร์นของกราฟอยู่ด้วยซึ่งแพทเทิร์นของกราฟหรือ price pattern เนี่ยมันก็เป๋มันเริ่มแสดงภาพของการที่หลุดโลลงไปเรื่อยๆแล้วขึ้นได้น้อยแล้วลงได้เยอะเหมือนกันเลยทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นดาวโจนส์ก็อยู่ในภาพเดียวกันละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนใช้หนึ่งก็คือเรื่องของprice pattern สองก็คือเรื่องของบริบทสามก็คือเรื่องของประสบการณ์ price pattern ตอนนี้ก็เป๋ดูไม่ดีกราฟชี้ชัดว่าเป็นขาลงบริบทก็คือที่พูดเมื่อกี้ว่าทุกอย่างไม่ดีหมดประสบการณ์ก็สอนเราว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นขายให้เร็วดีกว่าอย่าไปรอช้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะขายกันณช่วงนี้แหละเหมือนกับบิตคอยน์เลยเหมือนกับบิตคอยน์เลยที่ผมบอกว่าประมาณบวกลบ 20,000 เนี่ยเป็นจุดซื้อหรือไม่ใช่จุดขายละเป็นจุดซื้อถ้าเราถือสักปีนึงอ่ะเราจะได้กำไรพอสมควรอาจจะเกิน 30,000 35,000 ได้ก็เพราะผมก็มอง3ส่วนเนี่ยว่า price pattern ของ Bitcoin เนี่ยหลุดซ้อนหลุดแล้วมายืนแบบไม่มีรีบาวด์เลยแล้วยังหลุดต่อprice pattern นี้เสียโมเมนตัมของขาขึ้นไปเลย2ก็คือบริบทรุนแรงมากหลายเหรียญเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยบริบทรุนแรงมากแถมยังมีกองทุนคริปโตธนาคารคริปโตหรือสตาร์ทอัพที่ลงทุนในคริปโตที่มันพัวพันกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็จ่ายหนี้ไม่ได้เสียหายลงหลายเพราะฉะนั้นบริบทรุนแรงกราฟเสียประสบการณ์สอนแล้วว่าอะไรประสบการณ์สอนว่าถ้าบิตคอยน์ลงเนี่ยลงได้ 90% ค่ะ 90% คือไม่ถึง 10,000 นะไม่ถึง 10,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คนคิดว่าจะลง 10,000 หรือ 15,000 มันก็ยังมีช่วงให้ลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ข้อเนี่ยเข้าเกณฑ์หมดคนที่จะขายเค้าก็ขายตั้งแต่เผลอๆขายตั้งแต่ 30,000 25,000 ไล่มา 20,000 ละผมก็เลยมองว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่เราซื้อได้บิตคอยน์ซื้อได้หุ้นซื้อได้บิตคอยน์ซื้อได้ใช่คือคล้ายๆกันคล้ายๆกันละคล้ายๆกันละช่วงก่อนหุ้นอาจจะตอนเนี้ยหุ้นมันลงมาต่ำกว่า 1,550 เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าใกล้เคียงละค่ะคุณพี่ชัยมองว่าไทม์เฟรมมันจะยาวแค่ไหนฮะที่เป็นไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยผมน่าจะใช้เวลาผมมองว่าคือเป็นช่วงเวลาของความกดดันคือหุ้นจะไม่ขึ้นเร็วนะหุ้นจะไม่ขึ้นเร็วหุ้นอาจจะอยู่เนี้ย 1,600 ต้นๆจนถึง 1,500 อาจจะทั้งปีนี้เลยก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าพร้อมรับหุ้นขาขึ้นในปีหน้าได้เลยปีหน้าเนี่ยผมมอง 1,700 เกิน 1,700 ค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าจะผ่าน 1,800 หรือเปล่าก็ไปดูกันตรงนั้นอีกทีค่ะความกดดันยังมีต่อเนื่องนะความกดดันในหุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นรายบริษัทแล้วก็ระมัดระวังไปอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาขายค่ะแต่ถึงแม้จะลงไป 1,450 คุณวิชัยบอกอันนี้ก็ไม่ผิดทุกอย่างเป็นไปได้แต่เราต้องไม่คิดถ้าเอาหลักการมาวางเราต้องไม่คิดถ้าเราคิดตรงนั้นมากเกินไปโอกาสพลาดสูงหรือคุณอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้ถ้ามันลงไปแต่ว่าหลักการมันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกถ้าเราสนใจแบบนี้มากเกินไปเราจะพลาดครั้งใหญ่สักวันแบบที่เมื่อกี้ผมอธิบายเหมือนที่วอลเลย์บอลเป็นค่ะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในคน 20% อย่างน้อยถูกไหมฮะน้อยกว่านั้นใช่ประมาณนั้นพวกเราที่ตอนนี้คือยังไม่ซื้อเนี่ยยังอยู่ใน 20% ยังไม่ซื้อหรือซื้อนะหรือว่าคนที่ซื้อแล้วคืออยู่ใน 20% ผมว่าคนไม่กลัวคนซื้ออยู่ใน 20%คนไม่ซื้ออยู่ใน 80% วันนี้คนถือเงินสดเยอะคนอยากเลิกหรือคนจะรอเนี่ยอยู่ใน 80% โอเคค่ะฉะนั้นคนที่ซื้อณตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมฮะถ้าตามหลักของทฤษฎีผลประโยชน์ใช่รอระยะหนึ่งแค่นั้นเองรอระยะโอเคค่ะนั่นแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าตามความหมายคุณพี่ชัยคือเป็นช่วงที่ค่อยๆทยอยซื้อใช่ไหมฮะก็ไม่ควรจะผีผาเหมือนกันก็แล้วแต่มันก็หุ้นบางทีมันแรงเป็นช่วงๆมันขึ้นแรงเป็นช่วงๆแต่ถ้าขึ้นแรงสักพักมันก็คงจะหยุดแล้วก็เริ่มออกข้างแล้วก็เริ่มไซด์เวย์ดาวอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ในลักษณะแบบนี้เวลาที่เราซื้อเนี่ย
ถ้าเราพอใจในระดับหนึ่งก็คือขายออกก็ไม่ผิดผมก็ทำอย่างนั้นตลอดเลย เพราะว่าคืออย่างนี้ตั้งแต่ที่เราเริ่มมองว่าหุ้นน่ะมันจะหยุดขึ้นแล้วตอนต้นปีแล้วมันจะเริ่มไซด์เวย์ออกข้างแล้วพอมีแก๊ปได้ตามเป้าหรือมีกำไรผมก็ขายเพราะหุ้นมันไม่ได้จะขึ้นแล้วไงมันไม่เหมือนกับตอนอยู่ด้านล่างที่ว่าบางทีเราปล่อยให้กำไรมันไหลได้เยอะค่ะค่ะอันนี้เป็นการมองภาพรวมทั้งหมดของตลาดทีนี้ในลักษณะของการเข้าไปซื้อเนี่ยเราควรที่จะใช้ทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยเจาะเป็นรายกลุ่มเจาะเป็นรายหุ้นอีกทีนึงไหมคะก็ควรแต่วันนี้ผมก็อยู่ในหุ้นนอกกระแสไปถึงผมว่า3ใน4หรือเกือบ 80% ผมอยู่ในหุ้นนอกกระแสหมดเลยว่าผมมองว่าหุ้นพวกนี้จะไปได้ดีกว่าเหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าหุ้นที่เป็นหุ้น value ทั้งหลายเนี่ยผมก็มันจะไม่ได้อะไรก็ยังคิดเหมือนเดิมค่ะคุณวิชัยอาจจะบางท่านอาจจะเข้าใจคำว่าหุ้นนอกกระแสบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะหุ้นนอกกระแสคือหุ้นอะไรนะวิชัยนิยามนิดนึงได้มั้ยคะคือเป็นหุ้นที่คนมองข้าม Okay. คนไม่สนใจไม่มีการพูดถึงไม่มีการวิเคราะห์ถึงแต่ว่าเป็นหุ้นที่คุณภาพดีมากดีกลางดีน้อยมีหมดแล้วแต่คือคนอาจจะเอือมกับหุ้นแบบนี้มาด้วยเหตุผลหลายเป็นหุ้นน่าเบื่อน่าเบื่อหรือลงมาเยอะเกินหรือมันไม่ขึ้นสักทีแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นนานมากก็ไม่แน่บางทีก็เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ถูกแล้วก็เป็นไปได้แต่คนก็กลัวแล้วเพราะว่ามันอาจจะขึ้นมาแล้วมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันต้องไม่มีคนสนใจแล้วคนพูดถึงในทางใดทางหนึ่งมันมีหลายทางแต่หุ้นนอกกระแสคุณวิชัยก็จะใช้3หลักมาหรือเปล่าคะก็คือแพทเทิร์นของกราฟแล้วก็บริบทของเขาแล้วก็ประสบการณ์ใช่เราก็จะใช้3หลักนี้ในการเข้ามาจับใช่คือผมต้องมองด้วยว่าคนจะไม่สนใจหุ้นตัวนี้เพราะเขาผ่านเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเยอะแยะในหุ้นตัวนี้เขาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยบริบทตอนนี้มันไม่ดีอยู่แล้วprice action ที่มันดูยิ่งไม่ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแค่นั้นค่ะจริงๆเมื่อสักครู่นี้คุณพิชัยพูดเอาไว้3หลักทรัพย์นะ TSR แล้วก็เป็น Abigo นะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือมุ่งพัฒนาอันนั้นคือผ่านไปแล้วอันนั้นคือผ่านไปแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากจะกลับไปดูเนี่ยไปดูย้อนหลังในคลิปที่คุณพิชัยมาออกได้นะคะสงครามสมคบคิดอันนั้นน่ะที่เราขึ้นไปมาสู้เนี่ยทีนี้มาเรียนถามคุณพิชัยเพราะคุณพิชัยบอกว่ารอบนี้จะทิ้งเอาไว้ให้ 6-7 ตัวใช่ก็เดี๋ยวหลังใหม่ผมจะบอกโอเคแต่ตอนนี้ไม่บอกกันนี้ทั่วไปเนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขึ้นไงฮะมันบอกไม่ได้สิพูดรายตัวไม่ได้อ่าแต่ว่าผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอย่างตอนเนี้ยที่ผมอยู่ในหุ้นนอกกระแสมันไม่ได้แค่ MAI นะ MAI ก็มีแบงค์ยังมีเลยแล้วก็property ก็มีก่อสร้างโรงแรมเกษตรที่เป็นนอกกระแสนะมันอยู่ในหุ้นทุกกลุ่มเลยนะมีแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้คือในทุกกลุ่มมันจะมีหุ้นนอกกระแสที่คนไม่สนใจซึ่งจะให้ผมยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นที่คนพูดถึงกันเยอะสังเกตดูพูดถึงกันเยอะมันที่ผ่านมาเราก็เห็นมาเห็นอยู่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วคุณพิชัยเวลาที่จะเลือกหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยหยิบโดยอันดับแรกคือเลือกจากอะไรก่อนฮะผมก็ดูประกอบกันที่บอกเนี่ยจิตวิทยาจิตวิทยา valuation ทุกอย่างต้องประกอบกันแล้วก็คนต้องไม่ต้องมองข้ามค่ะก็กลุ่มเหล่านี้ก็คือเป็น3อันที่บอกไปย้ำอีกทีนึงตรงนั้นแต่ว่าคุณวิชัยจะเลือกจากที่กรองมาแล้วหรือเปล่าฮะผลประกอบการแล้วก็ตัวที่เป็นทิกเกอร์กราฟมันบอกว่าเริ่มจะขึ้นละหรือมันนอนกองอยู่กับพื้นฮะก็มีหลายแบบก็มีหลายแบบค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณวิชัยพูดถึงเกี่ยวกับไทม์เฟรมของตัวค่าเงินใช่ไหมฮะแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังได้คุณวิชัยบอกเขาพูดเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเด่นที่สุดเลยก็คือค่าเงินดอลลาร์ต้องแข็งค่าแล้วว่าเมื่อสักครู่เปิดรายการเราคุณวิชัยบอกว่าค่าเงินมันจะมีส่วนสัมพันธ์กับตัวหุ้นคุณวิชัยพูดถึงความสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงคือตอนเนี้ยผมยังไม่อยากให้น้ำหนักเรื่องค่าเงินมากเพราะมันอ่อนมาเยอะละแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าผมมองว่าหุ้นน่าจะค่อยๆดีขึ้นค่าเงินอาจจะหยุดก็ได้ค่าเงินอาจจะหยุดอ่อนก็ได้อันนี้ที่ผมมองนะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นซึ่งตรงรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ค่าเงินอาจจะอ่อนต่อเนื่องก็ได้หรืออาจจะหยุดก็ได้มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่มันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ได้อยู่ในจุดที่กล้าซื้อเหรอ US ตอนนี้36 บาทผมไม่รู้นะ
ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมแค่คิดว่ามันเลยจุดที่น่าสนใจไปถึงแม้มันจะไปอีกนะเยอะก็ตามนะแต่ความเสี่ยงมันเพิ่มละซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะอ่อนเร็วกว่าที่ผมคิดก็ได้นะก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าพอมาโยงกับหุ้นแล้วผมมีความรู้สึกลึกๆว่าค่าเงินน่าจะหยุดนะน่าจะหยุดแล้วหยุดสักพักค่ะค่ะหยุดสักพักหยุดสักพักอาจจะไม่ไหลขนาดนี้อันนี้ที่ผมคิดคือวันนี้ลองคือการที่เราอันนี้ผมจะพูดย้อนหลังนะว่าตอนที่ค่าเงินอยู่30 31 31 32นะต่อให้คนที่เข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์นะเขาก็บอกว่าเขาก็ศึกษาเขาก็เรียนรู้อยู่ก็เห็นด้วยแล้วก็เอาไปปรับใช้อยู่นะครับก็พอเข้าใจแต่พอเขาฟังเรื่องค่าเงินปุ๊บเขาสรุปตอนนั้นเลยว่าเขาไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยขนาดเข้าใจทฤษฎีนะบอกว่าเข้าใจทฤษฎีนะถามว่าเพราะอะไรคือการเป็นคอนทราเรียนเนี่ยหรือการที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยได้จริงๆเนี่ยมันยากมากมันเหมือนกับว่าเราต้องเสียสละบางอย่างซึ่งมันเหนียวแน่นแล้วมันจริงอ่ะมันซอลิดอ่ะมากๆเลยก็คือความจริงต่างๆที่มันมัดแน่นกันอยู่ว่า US มันไม่มีทางแข่งได้ซึ่งผมคงไม่ต้องตรวจก็มีเรื่องระดับหนี้เรื่องของหลายประเทศก็จะทำธุรกรรมระหว่างกันที่โดยที่ไม่ผ่าน US โดยเฉพาะระดับหนี้ที่สูงการพิมพ์เงินออกมาแบบนั้นแบบนี้เยอะแยะมากมายใครจะยอมเสียสละข้อเท็จจริงเหล่านั้นเพื่อมาเหมือนเอารูปไปแลกนามเพื่อมาอยู่อีกฝั่งนึงที่ไหนไม่คณิตของคน 3% อยู่ไหนผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยอยู่ไหนคุณไปหาที่ไหนคุณก็หาไม่เจอตรงเนี้ยคือความยากคือว่าเราอ่ะไม่สามารถจะปลดพันธนาการออกจากคุกแห่งความจริงได้เพราะว่าเราถูกสอนมาอย่างนั้นตามตำราก็บอกอย่างนั้นเราเรียนมาก็บอกอย่างนั้นมันไม่มีตำราไหนที่มันจะบอกว่า US จะแข็งได้เลยนึกออกไหมต่อให้คุณอยู่ในแบงก์ชาติต่อให้คุณอยู่ใน Bank of New York ต่อให้คุณอยู่ใน Federal Reserve คุณไปหาในรายละเอียดของค่าเงินที่รายละเอียดหรือดีเทลต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ทั้งหมดคุณก็จะหาไม่เจอคุณก็จะหาไม่เจอมันถึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆแล้วผมถึงไม่คาดหวังว่าคือวันนี้เราก็ถึงแม้ผมไม่เคยคาดหวังเลยนะว่าใครจะเข้าใจหรือแบงค์ชาติเราจะเข้าใจไหมแค่ไหนหรือยังไงเนี่ยแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆบางทีก็อดเสียทายไม่ได้นิดนึงว่าคือวันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะได้ประโยชน์เยอะไงจากเงินบาทที่อ่อนค่าในระยะยาวซึ่งเทรนด์ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันเป็นเทรนที่เงินบาทจะอ่อนค่าในระยะยาว5 ปี 10 ปีนะเทรนของ US แข็งมันเป็นเทรนที่จะเปลี่ยนโลกไปเลยอย่างที่ผมเคยเกิดไว้มันไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วคราวแต่เงินเฟ้อต่างหากที่เป็นเรื่องชั่วคราวเงินเฟ้อเนี่ยไม่น่าจะนานต่อให้มันอยู่อีกหลายปีหรืออีกปี2 ปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่น่าจะนานแล้วถึงจุดนึงเราก็จะชินไปเองเพราะฉะนั้นให้ผมคิดยังไงก็ตามผมคิดว่ายังไงประเทศเราก็ได้ประโยชน์ฝั่งเอเชียเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียประโยชน์แน่นอนแต่ว่ามันต้องให้เวลาในการปรับตัวไงเราต้องปรับตัวเพราะเวลามันเกิดใหม่ๆเราตั้งสติไม่ทันเราตั้งรับไม่ทันเราวางแผนไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของแพนิคอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วระยะยาวเงินบาทการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเป็นเรื่องถาวร5 ถึง 10 ปีแต่เงินเฟ้อนี่เป็นเรื่องชั่วคราวใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าโลกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่เราคิดไม่ถึงค่ะและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้โลกเดินต่อได้และทุกอย่างจะดูเป็นเรื่องเล็กลงหมดเลยเพราะว่าเงินจะสะพัดทั่วโลกจากที่ทุกอย่างอยู่ถูกที่ถูกทางของมันคือประเทศฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพของเศรษฐกิจบูมได้ในอนาคตอาจจะอีก3 ปี 4 ปี 5 ปีให้ปัญหาช่วงนี้มันผ่านไปก่อนนะในภาพระยะยาวเนี่ยเพราะว่าเงินจะสะพัดมากถ้าเงินบาทอ่อนเยอะนะคะการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งออก
หรือ property ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อบวกมันเป็นข้อบวกค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็ใจเย็นๆเพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะรวดเร็วอะไรขนาดนั้นก็ลองดูไปก่อนค่ะแสดงว่าคุณพี่ชัยมองว่าถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นก็คืออาศัยในระยะยาวจะเริ่มรุ่งเรืองในขณะที่มุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเราไม่แน่ใจว่าถ้ามองเข้าไปในระบบที่คุณพี่ชัยบอกว่าต้องออกมานอกเมทริกมันถึงจะมองเห็นว่าในระบบนั้นน่ะกลไกมันทำงานยังไงคุณพี่ชัยบอกอะไรมันคือกลไกที่ทำงานของเงินค่าเงินดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องคืออย่างนี้ทุกวันนี้นะ มันเป็นยุคควอนตัมแต่ในโลกการเงินอะเรายังคิดแบบนิวตันอยู่เลยเราคิดแบบกระทบชิ่งแบบคอสแอนด์เอฟเฟคเหมือนลูกบิลเลียดอะแทงไปกระทบมุมนี้มันก็จะไปมุมนี้คือเรายังคิดแบบนิวตันอยู่ในขณะที่ในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปไกลมากแล้วคือเราต้องคิดใหม่ในโลกการเงินก็ตามเราต้องคิดใหม่เราต้องเอาแฟกเตอร์ที่มองเห็นและมองไม่เห็นมาอยู่ในสมการเดียวกันแล้วทั้งหมดมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ยิ่งเราโยงได้ละเอียดและกว้างแค่ไหนเราก็ถึงจะได้คำตอบที่ถูกแค่นั้นไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะแฟกเตอร์ที่เห็นได้มาวางเอาแฟกเตอร์ที่เห็นได้มาวางก็เสร็จสิคุณก็ไม่มีทางได้ซื้อดอลลาร์ตั้งแต่มันถูกไม่มีทางได้ซื้อหุ้นตั้งแต่ตอนช่วงโควิดด้วยแล้วไม่มีทางขายหุ้นตอน1,700ได้ด้วยเพราะว่ามันกลับด้านหมดเลยถูกไหมแต่ว่าเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่แฟกเตอร์ที่มองไม่เห็นน่ะเราจะเชื่อเราจะเอามาวางในสมการได้ยังไงเราต้องกลับความเชื่ออย่างนึงก่อนที่สำคัญมากเลยนะอันเนี้ยผมมองเลยว่ามันยากมากเพราะมันขัดแย้งกับสามัญสำนึกของมนุษย์ก็คือว่าเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความตายตัวอยู่ในโลกการเงินซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันมีความตายตัวอยู่ความตายตัวหมายความว่าถ้าคนส่วนน้อยซื้อคนส่วนใหญ่ขายราคาจะต้องขึ้นอะไรจะเกิดก็ช่างมันก็ทำให้ยืดเยื้อหรือลงขึ้นไปตามแฟกเตอร์ที่อาจจะเข้ามากระทบได้ชั่วคราวแค่นั้นเองแต่สุดท้ายมันต้องไปในทางที่คนส่วนน้อยได้ประโยชน์ความตายตัวนี้มันขัดแย้งกับความรู้ทุกตำราขัดแย้งกับสามัญสำนึกของเราเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเราถึงจะเอาทุกแฟกเตอร์ที่มองเห็นและมองไม่เห็นมาอยู่ในระนาบเดียวกันในสมการเดียวกันได้พอเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะมองหาสิ่งใหม่ก็คือมองหาความเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นไปไม่ได้แค่ไหนก็เป็นไปได้แค่นั้นแปลว่าเหตุผลชี้ชัดด้านไหนแปลว่าคนส่วนน้อยกำลังอยู่ในด้านตรงข้ามราคาก็จะพลิกจะหักทิศทางไปในด้านตรงข้ามพอเราเริ่มรู้ตรงนี้เราก็จะมองเห็นหลายๆอย่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเช่นเราจะเห็นว่าสินค้าคอมมูนิตี้กำลังจะมาหลายอย่างดอลลาร์กำลังจะแข็งกำลังจะขึ้นพอเราเอาสิ่งนี้มาวางผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะมันไม่ได้มีอยู่ในตำราไหนมันเป็นตำราทฤษฎีผลประโยชน์แค่นั้นแล้วที่ยากกว่านั้นก็คือว่ามันมองไม่เห็นด้วยค่ะถ้ามีคนถามว่ามันอยู่ไหนคนส่วนน้อยกำลังซื้ออยู่ไหนคุณหาไงคุณก็หาไม่เจอไปดูในทุกช่องคุณก็ไม่เห็นไลย่อยซื้อไลใหญ่กองทุนสถาบันทุกช่องหรือคุณไปตรวจสอบในดีเทลคุณก็ไม่เห็นแต่ว่าในโลกของควอนตัมเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือความจริงกว่าสิ่งที่มองเห็นวันนี้ควอนตัมก็อธิบายอย่างนี้หมดแต่นิวตันอธิบายอีกแบบวันนี้วิทยาศาสตร์ควอนตัมก็บอกว่าสิ่งที่เราจับต้องได้รู้สึกได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่ความจริงเลยคล้ายๆกับที่อีลอนมัสก์พูดนั่นแหละว่าเราอยู่ในสติมูเลชันนั่นแหละจริงๆเราอยู่ในยูนิเวอร์สเราไม่ได้อยู่ในยูนิเวอร์สออฟแมทเทอร์เราอยู่ในยูนิเวอร์สออฟเอเนอร์จีฟรีเควนซีกับไวเบรชันซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีควอนตัมว่าเราอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกเราจับต้องได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่คลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนณความถี่นึงแค่นั้นเองแล้วถ้าเราสาวลึกลงไปในรายละเอียดลงไปในระดับที่เล็กกว่าอะตอมลงไปเรื่อยๆมันละเอียดจนไปจนไม่เหลือความเป็นสสารไม่เหลือความเป็นแมทเทอร์ไม่เหลือมันเหลือแค่มันจนละเอียดจนมันหายไปเลยกลายเป็นศักยภาพกลายเป็น potential ซึ่งกลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ผูกพันอยู่กับผู้สังเกตซึ่งก็คือเราหมายความว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพราะมีผู้สังเกตอยู่มันเป็น2ด้านถ้าเราไม่อยู่ก็ไม่มีสิ่งอื่นอยู่ซึ่งเรื่องแบบนี้ดีเบตกันมาตั้งแต่สมัยไอน์สไตน์ละแต่ไอน์สไตน์เนี่ยก็ยังทำใจเชื่อไม่ได้จนเขา
จนเขาเสียชีวิตไปนะแต่ว่าตอนหลังนี่มันเป็นที่ยอมรับหมดแล้วที่พูดยาวตรงนี้เพื่ออยากจะให้เราคิดแบบควอนตัมเราต้องไม่คิดแบบนิวตันแล้วผลลัพธ์มันจะดีกว่าคือการคิดแบบนิวตันหรือการเชื่อในข้อมูลตัวเลขเราเอาไว้ใช้ในเรื่องอื่นอย่างเช่นเอาไว้ใช้ในธุรกิจเอาไว้ใช้ในการ valuation เอาไว้ใช้ในเรื่องของการลงทุนแบบ VI อันนั้นเราต้องเชื่อเหตุผลแต่ว่าเวลาเราจะเล่นกับวงจรมันมีระบบซ้อนระบบเราต้องเข้าใจตรงนี้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบที่เป็นทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยเหมือนว่าคนที่จะเข้าใจได้เนี่ยมันก็คือคนที่กุมเงินมหาศาลอยู่เขาจะต้องเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ไปไหมคะแล้วก็คนที่ตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในคน 3% นั่นหรือเปล่าก็เราต้องตีความเพราะเรายากกว่าเราตีความแต่คน 3% เขาอยู่ในนั้นใช่เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าก ลไกราคาจะไปทางไหนแล้วก็ด้วยคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆที่เขามีเขาคำนวณได้ใช่ลองจินตนาการดูว่าเงินของคน 3% ที่เขาอยู่ในทุกแฟกเตอร์เลยอยู่ในทุกสินทรัพย์เลยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะเป็นอะไรถูกไหมครับแล้วก็ถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อเขาก็ขายถ้าคนส่วนใหญ่ขายเขาก็ซื้อก็แค่นั้นเองเขาก็มีคนได้ประโยชน์อยู่ดีแต่คนตัวเล็กๆอย่างเรานี่เราต้องตีความโอ้โหมันต้องซ้อนคิดซ้อนไปเรื่อยๆเลยนะเพราะเราไม่มีเครื่องมือถูกต้องเราก็ต้องพยายามจะคิดซ้อนนั่นแหละเราก็ต้องพยายามที่จะฉีกออกมาเป็นคนส่วนน้อยได้ค่ะคือคนที่เป็นคน 3% น่ะเขาต้องได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเขาต้องได้เปรียบอยู่แล้วคือถึงบอกว่าในเรื่องของการจริงๆถ้าพูดเดี๋ยวอาจจะนอกเรื่องไปบ้างนะแต่ว่าได้ค่ะเชิญเลยค่ะ คือเรื่องของความตายตัวเนี่ยเรื่องของความตายตัวของในโลกการเงินหรือในคือจริงๆเรื่องเนี้ยในวิทยาศาสตร์ควอนตัมมันก็ลึกกว่านี้อีกนะคือผมไม่แน่ใจนะว่าพูดแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมคิดดีๆแล้วมาพูดคราวหน้ายาวๆดีกว่าหมายความว่าวันเนี้ยแม้แต่ในวิทยาศาสตร์นะเค้าก็เริ่มในวิทยาศาสตร์ควอนตัมเค้าก็เริ่มค้นคว้าแล้วเริ่มเห็นความเป็นไปได้บางอย่างถึงความตายตัวของอนาคตซึ่งเราเคยคิดแต่ว่าอดีตอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วอย่างในหนังเรื่องเทเน็ตอ่ะก็มีคำพูดเดี๋ยวนี้ออกมาในหนังฮอลลีวูดเยอะๆอะไรที่บอกว่าอนาคตก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่เรายังเดินไปไม่ถึงมันแค่นั้นเองคือเรื่องการถกเถียงกันเรื่องของฟรีวิลอ่ะมันเขาคุยกันมานานแล้วนะว่าตกลงมันมีฟรีวิลจริงหรือไม่จริงอันนี้พูดกันมานานแล้วนะตั้งแต่เขาเริ่มเข้าใจควอนตัมซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็ตรงกับทฤษฎีผลประโยชน์อยู่ด้วยนะในแง่มุมบางแง่มุมก็คือว่าถ้าในเหมือนกับในปรัชญาก็พูดกันเรื่องนี้เราก็เคยคงจะรู้จักว่าบางในถ้าใครเชื่อในศาสนาเขาก็จะบอกว่าชะตาฟ้าลิขิตชีวิตคุณอะถูกกำหนดมาแล้วใช่มันคุณถูกเขียนมาแล้วว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางอีกด้านนึงก็บอกว่าเรามีอิสระที่จะคิดเองทุกอย่างเป็นไปตามที่เรากระทำเองถามว่าอันไหนจริงจริงๆแล้วคำตอบง่ายมากจริงทั้งคู่และทั้งสองสิ่งนี้เกิดพร้อมกันในขณะที่จะตาฟ้าลิขิตนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีอิสระที่จะคิดได้เองสองสิ่งนี้เกิดพร้อมกันและจริงทั้งคู่สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในหนังเรื่องเมทริกซ์นะอันนี้คือความหมายของคำว่า control ในหนังเรื่องเมทริกซ์ก็คือว่าการ control ที่ดีที่สุดคือการที่ผู้ถูก control ไม่รู้ตัวเขารู้สึกว่าเขามีอิสระที่จะคิดได้เองนั่นแหละคือการคอนโทรลที่แท้จริงในโลกการเงินก็เป็นแบบนี้ในโลกการเงินก็เป็นแบบนี้ค่ะคือวันนี้เราคิดว่าเราคิดเองเราคิดทุกอย่างได้เองวันนี้เราตัดสินใจเองว่าเราจะขายตรงนี้หรือณวันนั้นเราจะซื้อตรงนี้แต่ถ้าคุณเข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์นะเชื่อผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ล้ำที่สุดละในทฤษฎีผลประโยชน์ถ้าจะบอกว่าไหนล้ำสุดและยากสุดผมว่าอันนี้แหละคือเราสามารถรู้ความคิดของคนในอนาคตได้โดยที่วันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดอย่างนั้นในอนาคตเป็นไปได้ยังไงรู้ไหมเพราะว่าเราจะผิดทางเราจะคิดว่ามันจะไปทางซ้ายค่ะแต่จริงๆมันจะไปทางขวาอยู่เพราะว่ามันขัดแย้งกับเหตุผลเหมือนกับตอนโควิดอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะขึ้น
เราคิดว่ากำลังจะลงใช่อันนี้คือหัวใจที่ทำให้คนที่เข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์สามารถรู้ความคิดคนในอนาคตได้อย่างผมก็เดาได้ว่าถ้าหุ้นขึ้นไป1,600กว่านะเดี๋ยวคำอธิบายแนวนั้นจะออกมาคนจะเริ่มเปลี่ยนความคิดไปมองด้านดีแบบนั้นแบบนี้ในอนาคตวันนั้นผลบวกจะมาละจะมาแล้วคนจะเริ่มพูดแบบนั้นจะเริ่มคิดแบบนั้นบริบทจะเป็นแบบนั้นในอนาคตอันนี้คือการคอนโทรลถูกต้องแต่ว่าเราจะไม่รู้เราจะยังไม่รู้เลยว่าเราจะคิดอย่างนั้นในอนาคตเพราะเราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมค่ะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่ใครจะเข้าใจคุณวิชัยเรียกตรงนี้ว่าอะไรคะจิตวิทยาหมู่จิตวิทยาหมู่ได้ไหมคะหรือว่าอะไรคะไม่ผมกำลังพยายามจะสื่อว่าความตายตัวมันมีอยู่จริงค่ะแล้วก็การคอนโทรลในโลกการเงินมันก็มีอยู่จริงในขณะที่เราก็รู้สึกว่าเราคิดเองเราก็รู้สึกว่าเรามีอิสระที่จะคิดเองเราตัดสินใจเองแต่จริงๆอ่ะคนที่เข้าใจเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะคิดอย่างนั้นในอนาคตเขารู้อยู่แล้วก็เหมือนกับตอน US อยู่ต่ำๆเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะมามอง US เริ่มดีขึ้นณ36หรืออะไร37หรืออะไรก็ตามแต่คนที่อยู่ในกลไกเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวดูว่าตอน US แข็งไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนส่วนใหญ่จะเริ่มมองบวกเห็นไหมเขารู้ความคิดเราก่อนถูกไหมเนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้มันนอกเรื่องไปหน่อยแต่ว่ามันคือผมพยายามจะสื่อว่ามันไม่ใช่ง่ายที่จะสามารถออกมาเป็นคนส่วนน้อยได้จริงๆคือมันเราต้องแลกด้วยอะไรที่แบบมันซอลิดมากๆใครจะสามารถเอาความจริงไปแลกอะไรก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็นเพื่อที่จะเป็นคนส่วนน้อยคือที่เราถามเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณพิชัยคือคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีอย่างเงี้ยรู้ได้ไงว่าเงินดอลลาร์ต้องแข็งค่าณตอนนั้นคือทุกคนมองกันว่าดอลลาร์จะอ่อนแต่ว่ามาถึงก็ดอลลาร์แข็งค่าจริงๆต้นปีนี้คนยังมองว่าปีนี้เนี่ยเซตน่าจะไปเพราะเรากำลังฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่คุณพิชัยสกิดบอกนะบอกว่าผมมองมัน1,500นะคุณเดามีโอกาสได้เห็นรีบขายหุ้นเล็กซะแล้วโดยเฉพาะหุ้นเปิดเมืองเนี่ยขายออกไปก่อนอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยถามให้นะคะว่าวิชัยคิดยังไงซึ่งโอ้มันลึกซึ้งจริงๆนะคะคือมันผนวกเข้าทุกสายหมดเลยนะคะใช่มันไม่เพียงแต่สายวิทยาศาสตร์หรือสายคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มันเป็นจะเป็นสายทางอะไรนะสายพุทธด้วยปะปรัชญาด้วยปรัชญาด้วยเหมือนกับจะมาพูดเพื่อหาหลังพิงให้ผมอ่ะผมกำลังหาหลังพิงให้ตัวเองว่าทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยเนี่ย มันสอดคล้องกับปรัชญาใหญ่ๆในโลกนี้นะ มันไม่ใช่ว่าคือให้เราจะได้เริ่มคิดถึงมันในแง่นี้บ้างไง มันก็สอดคล้องกับปรัชญาปรัชญาศาสนามันก็สอดคล้องกับปรัชญาวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่เราเรียนถามเนื่องจากว่าคุณวิชัยนี่คือเผยแพร่เกี่ยวกับทฤษฎีผลประโยชน์มากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้นานแล้วนานมากนึกจำได้กันตอนตั้งแต่แบบสัมภาษณ์มานี่เกิน10ปีนะแต่ก็อย่าคิดนะว่าผมจะพูดอย่างนี้ตลอดไปคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียนถามคุณวิชัยว่าแล้วถ้าคุณวิชัยเผยแพร่ตรงนี้แล้วเกิดคนส่วนน้อยเนี่ยเขาแบบว่าสามารถไปรู้ความลับแกะไขกุญแจไปได้นะกับทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยแล้วทิศทางมันจะเป็นอย่างที่คิดไหมคะมันจะเป็นทฤษฎีผลประโยชน์อยู่ไหมก็ของคนส่วนน้อยเรื่องเนี้ยมันยาวแต่ว่าถ้าอธิบายมันจะยาวแต่ว่าผมก็คือถ้าเป็นภาพใหญ่ๆคงไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆก็มีแน่แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆมันหรือเป็นเรื่องของอินเด็กซ์หรือเป็นเรื่องของทองเรื่องของอะไรพวกนี้มันไม่มีผลอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นเล็กๆก็มีแน่เล็กๆนี่คืออะไรคะรายตัวรายบริษัทอ๋อถ้ากะเข้าไปได้รายบริษัทนี่น่าจะมีผลมีผลมีได้ถ้าคนเชื่อกันหมดนะแต่วันนี้คนไม่ได้เชื่อคนไม่ได้เชื่ออยู่แล้วเพราะว่ารายตัวมันถูกได้ผิดได้แต่ถ้าอันนี้พูดไปตามทฤษฎีนะว่าถ้าเกิดว่าที่คุณดาวถามหมายถึงว่าเกิดว่าคือพอส่วนน้อยกลายเป็นส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นไปตามนั้นอีกไงใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นภาพใหญ่มันไม่เป็นไรค่ะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตถามต่อเรื่องค่าเงินอีกนิดนึงแล้วกันจริงๆถ้าใครเนี่ยที่เข้าไปดูเมื่อสักครู่ที่เราโชว์เพจนะคะที่คุณพิชัยบอกนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบซ้อนระบบดันทุกสินทรัพย์ขึ้นพุ่งขึ้นน่ะก็เป็นตามนั้นแล้วก็มีนิดนึงคือค่าเงิน40บาทซึ่งคุณพิชัยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าค่าเงินบาทก็มีโอกาสได้เห็น40บาทในระยะยาว
อีก2ปีไม่เกินอีก2ปีนะคะไม่เกิน40บาทแน่ครับอืมค่ะเหตุผลก็ทฤษฎีผลประโยชน์ใช่เพราะว่าความโอเวอร์โซของ US ดอลลาร์ที่30บาทเนี่ยมันเป็นความโอเวอร์โซที่สุดอย่างนึงในทุกสินทรัพย์ที่ผมเคยเห็นในโลกนี้ย้อนหลังไป30ปีเลยนะค่ะมันเป็นความเชื่อที่แข็งแกร่งมากเลยว่า US เนี่ยจะเป็นแบงก์กงเต็กหรือหมดราคาไปแล้วเพราะฉะนั้นความโอเวอร์โซระดับนั้นนะมันจะทำให้เงินที่อยู่ในด้านตรงข้ามอ่อนได้ไกลไม่ใช่นิดๆหน่อยๆมันจะอ่อนได้ไกลแล้วอ่อนได้ยาว ค่ะ คือเหมือนกับเราเอาตาช่างมาวัดอยู่ตอนนี้เพราะเราไม่มีเครื่องมืออื่นนอกจากใจเราเราเอาใจเราเป็นตาช่างว่าความโอเวอร์โซแบบนั้นมันจะนำไปสู่ภาพของการอ่อนค่าในระยะยาวและอ่อนได้ไกลค่ะเงินบาทจะมีส่วนสัมพันธ์กับหุ้นไหมคะถ้าสมมติว่า40บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันมีทั้งภาพบวกและลบภาพสั้นๆมันดูเหมือนเป็นภาพลบเงินบาทอ่อนหุ้นลงอะไรผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามองรวมๆยาวๆเนี่ยเป็นภาพบวกแน่นอนสำหรับหุ้นก็เหมือนกันใช่ใช่เศรษฐกิจมองใหญ่ไปถึงขนาดนั้นได้ไหมคะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเราก็ต้องดีหลังจากให้ผ่านช่วง 2-3-4 ปีนี้ไปก่อนเราก็จะเข้าสู่ยุคบูมใหม่ค่ะผมมองถึงเศรษฐกิจบูมเลยนะผมไม่ได้มองถึงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปสรุปเร็วอย่างนั้นเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงอาจจะมีปัญหาไปอีกหลายปีก็ได้เซตอาจจะต่อให้ปีหน้าเห็น 1,700 อาจจะไม่พ้น 1,800 อาจจะลงอีกก็ได้นะแต่ตอนนี้เรามองแค่นี้ก่อนว่าช่วงนี้จะนำไปสู่หุ้นที่ 1,700 มากกว่า 1,700 ในปีหน้าผมมองแค่นี้ก่อนมากกว่า 1,700 ในปีหน้าใช่แค่นี้ก่อนผมมองแค่นี้ก่อนคุณพิชัยเคยมองไว้ 2,200 นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องเลื่อนไปก่อนอาจจะไม่เลื่อนก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าว่าตรงเนี้ยมันขนาดไหนหมายถึงว่าผมก็ต้องดูอีกว่าคนกลัวขนาดไหนความโอเวอร์โซขนาดไหนเหตุผลชี้ชัดขนาดไหนนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงด้านขึ้นว่ามันจะขึ้นได้ไกลยาวขนาดไหนค่ะคือเราไม่แน่ใจเพราะว่าเศรษฐกิจที่คุณวิชัยบอกว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจไทยบูมคือมันจะมาจากประเด็นเรื่องของตอนนี้ทุกคนอาจจะตั้งคำถามประเทศไทยเยอะนะอะไรจะทำให้ประเทศไทยโตต่อไปคนบอกย้ายไปต่างประเทศกันหมดคนไปเปรียบเทียบเวียดนามบอกว่าเรากำลังจะล้างท้ายเมื่อก่อนนี้เราเป็นเสือตัวที่ห้าตอนนี้เราไม่รู้เสือตัวที่เท่าไหร่นะคะศักยภาพการแข่งขันเราถดถอยลงดูคนแบบเหมือนจะแบบตั้งประเด็นแบบว่าไม่ค่อยมีความหวังกับประเทศไทยเท่าไหร่ก็คือถ้ามองไม่ออกว่าเงินบาทจะอ่อนมันก็ไม่มีความหวังจริงๆนะแต่เวลาเราเอาแฟกเตอร์ที่มองไม่เห็นมาใส่ในสมการด้วยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะว่าถ้าเงินบาทอ่อนภาพทุกอย่างนั้นลืมไปได้เลยโดยเฉพาะเรื่องสังคมคนชราอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ให้น้ำหนักเพราะว่าเราจะเข้าสู่ยุค AI แล้วต่อไปการใช้เรื่องของคนจะลดความสำคัญลงเรื่อยๆอีก 30-40 ปีที่เราจินตนาการไม่ถูกกระเพื่อมหลายอย่างจะเป็นออโตโนมัสหมดมีคนเริ่มพูดกันถึงขั้นว่าคอร์ปอเรทยังสามารถรันออโตโนมัสได้เลยยังทำได้เลยนะเหมือนเกือบอาจจะมีสัก CEO กับ CFO ที่เป็นคนเหรอคะนั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเทรนด์อย่างนั้นแน่นอนค่ะแต่มันยาวมากเกินกว่าที่เราจะพูดวันนี้อาจจะ20 30 40ปีข้างหน้าเนี่ยถนนหนทางทุกอย่างรถราหรืออินเทอร์เน็ตออฟทิงออฟเอฟรี่ทิงเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วเพียงแต่มันจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ตรงนี้อ่ะมันเรื่องของคนมันผมไม่ได้ให้น้ําหนักมากเรื่องของคนมันจะลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆผมให้น้ำหนักเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกแล้วเรื่องของฟันดาเมนทัลของเราก็มีจุดแข็งในเรื่องของโลเคชันแล้วมีสิ่งสนับสนุนเรื่องของค่าเงินบาทพวกนี้มันเป็นภาพยาวเอาเป็นว่าหลัง5ปีเพราะว่าคุณพิชัยเคยมาพูดให้ฟังเหมือนกันนะคะบอกว่าทุกอย่างมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์หมดซึ่งมันจะมีเขาเรียกอะไรว่ามีความลึกความกว้างเรื่องของการเก็บข้อมูลทุกอย่างมันจะรันอยู่ในนี้และฉะนั้นเนี่ยใครที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบความคิดตรงนี้ได้เนี่ยคือคนที่ได้ผลประโยชน์มหาศาลเราต้องฝึกเราต้องเริ่มเตรียมตัวต้อนรับยุคควอนตัมได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เรื่องใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าอะไรที่จะอยู่อะไรที่จะไปลองไปศึกษาเว็บ 3.0 ดูผมก็ลองฟังดูนะผมก็ไม่ได้เข้าใจมากขนาดนั้นแต่ว่ามันหมายความว่าแม้แต่ Facebook YouTube อะไรก็สามารถที่จะฝ่อลงได้ด้วยนะ อาจจะไม่ใช่อะไรที่อะไรมันไม่ใช่ยุคของแพลตฟอร์มแล้วอะคือวันนี้แพลตฟอร์มยิ่งใหญ่มากใช่ไหมแต่ในโลกอนาคตเนี่ยเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าเวลาควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ย
มันจะเป็นยังไงคือในสหประชาชาติก็เคยคุยกันเรื่องนี้มา 10-20 ปีแล้วนะว่ามนุษย์แบ่งเป็น3ช่วงของความคิดของมนุษย์นะ1คือยุค instinct มนุษย์ยุคเก่าอยู่คืออยู่กับสัญชาตญาณเหมือนสัตว์อ่ะค่ะพอพัฒนามาเรื่อยๆเราอยู่ในยุค intellect ก็คือเหตุและผลเนี่ยที่เราอยู่กันมาเนี่ยซึ่งเหตุและผลการคิดตรงเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็อย่างที่เรารู้เหตุและผลข้อเสียก็คือมันไม่สามารถเห็นความจริงจริงๆได้มันแคบแล้วนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดแล้วก็โลกก็เสียหายเยอะกับการคิดแบบ intellect เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรคือเราไม่เห็นอะเราไม่เห็นแต่โลกอนาคตจะเป็นยุคของ intuition intuition ก็คือปัญญาญาณก็คือกรอบกว้างคือเราจะไม่สรุปแบบลูกบิลเลียนละเราจะไม่สรุปแบบเพราะอย่างนั้นกระทบอันนี้มันเลยจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะถูกทิ้งไปในอีก 30-50 ปีข้างหน้านะเราจะวิธีการคิดของเราจะคิดเราจะให้กรอบกว้างของทิศทางที่จะเป็นไปโดยไม่สรุปใดๆไม่จับนั่นชนนี่แบบคอสแอนด์เอฟเฟกต์แต่เป็นภาพกว้างของทิศทางแค่นั้นซึ่งตรงคำว่าตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดอยู่ลองไปศึกษาดูแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับการคิดแบบคอสแอนด์เอฟเฟกต์เลยการคิดแบบคอสแอนด์เอฟเฟกต์มันไม่ให้เราเลยมันไม่ให้อะไรเราเลยนะมันแค่จับสิ่งที่เราเห็นได้คิดได้อะคิดออกมาวางแล้วก็สรุปกันอยู่แค่นั้นอะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความเชื่อมโยงของทุกอย่างมันกว้างและไกลไปถึงทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังให้เรานึกภาพออกว่าคิดแบบควอนตัมมันคิดยังไงแล้วมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนก็คือเหมือนกับว่าเราเคยอ่านหนังสือ The Secret ใช่ไหม The Secret เนี่ยก็บอกอย่างนี้ว่าเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยเราไม่สามารถจำอะไรได้ทุกอย่างถูกไหมเราก็ลืมอะไรก็ไปเยอะแล้วแล้วเวลาเราคิดอะไรก็ตามแล้วออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกเราอ่ะมันแค่สรุปบนหน้าขณะนั้นนะว่าเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็สรุปออกมาเลยโดยที่เราไม่ได้เอาทุกเรื่องที่ทำในชีวิตหรือเกิดในชีวิตมาเวทอย่างเท่าเทียมแล้วก็ออกมาว่ามันควรจะเป็นยังไงเพราะเราลืมไปหมดแล้วมันเป็นอารมณ์หน้าขณะเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ดีๆมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะอารมณ์เราจะดีแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่คล้ายๆกันที่เป็นเรื่องดีนะมันจะเข้ามาในความจำเราหมดเลยเราก็จะรู้สึกดีสิ่งคล้ายๆกันจะเข้ามาใช่ไหมถามว่ามันจริงไหมมันไม่จริงหรอกเพราะเรื่องไม่ดีเยอะแยะแต่เราจะไม่คิดละเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นเรื่องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันเคยเป็นเรื่องไม่ดีของเรามันจะเข้ามาเราจะมองอะไรก็จะไม่ดีไปหมดเราจะจำแต่สิ่งไม่ดีมันก็ไม่ใช่ความจริงอีกเหมือนกันถูกไหมนั่นแหละเป็นการคิดเฉพาะส่วนอันนี้คือความหมายของการคิดเฉพาะส่วนมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยมันก็เหมือนกับที่เราบอกว่าทองจะไปทางไหน US จะไปทางไหนหุ้นจะไปทางไหนแล้วก็จับอันนั้นมาชนอันนี้เท่าที่เราเห็นน่ะก็เหมือนกันว่ามันไม่ใช่ความจริงไงคือการคิดแบบลูกบิลเลียดอ่ะกระทบชิ่งแบบนิวตันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในการคาดการณ์ทิศทางวงจรค่ะโอ้ยอย่างนี้มันข้อมูลเรารับข้อมูลมานี่เราต้องคิดหลายตลบมากเลยนะถูกผมไม่ถึงไม่เคยวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยผมวิเคราะห์คนวิเคราะห์ข้อมูลเพราะอันนั้นคือ bottom line จริงๆว่าที่จะบอกว่ากลไกราคาจะไปทางไหนใครจะพูดอะไรก็พูดไปเหมือนกับเฟดพูดอะไรเนี่ยผมไม่เคยวิเคราะห์เลยนะว่าเฟดคิดอะไรเฟดทำอะไรผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยผมคิดว่าเฟดพูดอย่างนี้เขาต้องการให้เราคิดอะไรเขาเล่นกับความคิดเราชัดเจนมากยิ่งรอบนี้ยิ่งชัดค่ะแล้วอย่างล่าสุดที่เขาสร้างความกลัวอยู่นะเฟดชัดมากเลยค่ะท่ามกลางบริบทแบบนี้ยังจะผีผามที่จะทำคิวทีขึ้นดอกเบี้ยเพื่ออะไรสร้างความกลัวเพื่อที่จะดับเงินเฟ้อหรือไงหรือเปล่าฮะสร้างความกลัวเพราะมันก็เป็นกลไกผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยอ๋อเข้าใจเขาก็คือคนหนึ่งในคนคุณพิชัยก็มองคือเขาก็คือคนส่วนน้อยที่ได้ผลประโยชน์ถูกต้องคือเฟดก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในเกมอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งกลัวมากคนก็จะลดพอร์ตคนก็จะขายหุ้นคนก็จะขายบอนด์กลัวดอกเบี้ยขึ้นคนจะกลัวนั่นกลัวนี่ใช่ไหมก็ยิ่งเข้าทางเพราะทุกอย่างมันชัดอยู่แล้วคำพูดเขาคือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่มาเสริมความกลัวไม่เชื่อคอยดูปีหน้าหุ้นดีเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเฟดเป็นพระเอกอีกว่าการขึ้นดอกเบี้ยการทำ QT นั้นไม่ส่งผลต่อตลาด
แล้วทำให้ทุกอย่างรอดเป็นพี่เอกแล้วได้ตังค์ด้วยถูกเหมือนตอนทำ QE เลยจริงเนี่ยเหมือนตอนทำ QE ตอนทำ QE เลยนะตอนทำ QE อ่ะทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยนะว่าเฟดกำลังทำสิ่งที่เสี่ยงมากอเมริกาจะเป็นบานาน่ารีพับลิกตอนปี2008ตอนที่ล้มจากไอ้ซัพพลายเลเมนบราเดอร์ล้มตอนนั้นอ่ะค่ะทุกคนก็พูดแบบนี้หมดเลยนะนักวิชาการไทยนักวิชาการไม่มีใครให้ราคา QE เลยนะจนหุ้นขึ้นไปเยอะแล้วเราค่อยเชื่อว่า QE มันได้ผลเหมือนกันเลยผมกำลังคิดแบบเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะว่ารอบนี้เฟดก็กำลังทำสิ่งที่คนไม่เชื่อเลยว่าเฟดจะทำสำเร็จเห็นไหมในเชิงโครงสร้างมันเหมือนกับตอน QE นะตอน QE คนก็ไม่เชื่อแล้วมันก็สำเร็จรอบนี้คนก็ไม่เชื่อก็มีโอกาสที่จะสำเร็จแต่ถ้าคนเชื่อหมดเลยนะมันจะไม่เป็นมันจะไม่มันจะเป็นอีกอย่างนึงแต่รอบนี้ผมสังเกตคนก็ไม่ให้ราคาเฟดคนรู้สึกว่าเหมือนเขาพูดผิดมารอบหนึ่งไปปีที่แล้วและใช่แล้วก็จะทำในสิ่งที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจเสียหายเพื่อจะแก้เงินเฟ้อในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนจะมองแต่คนจะไม่ให้ภาพของเศรษฐกิจที่จะกลับมาดีเพราะนั้นเรื่องเนี้ยวัดกันปีนึงอันนี้เป็นการตีความของผมนะถูกหรือผิดก็มาดูกันแต่ผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวเฟดจะเป็นพระเอกแล้วก็ในปีหน้ารวยขึ้นด้วยรวยขึ้นคือเขาคงรวยอยู่แล้วนะค่ะโอ้คุณพิชัยคนที่อยู่ในวงล้อข้างในจริงๆเนี่ยที่ประมาณ 3% เนี่ยก็คือก็จะเป็นคนที่แบบว่ารู้ข้อมูลทั้งหมดประมวลผลได้ทั้งหมดใช่แต่เราไม่ใช่แต่เราจะไม่ใช่เพราะเราไม่เคยยากมากเลยเนาะการที่แบบว่าเราจะไปร่วมรู้อะไรที่คน 3% เขาคิดอะถ้าเข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์ก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมมันก็อยู่ในคนจำกัดค่ะแต่จริงๆมันได้ประโยชน์เยอะแค่5ปี10ปี20ปีเรารอดครั้งเดียวเนี่ยไม่เสียหายไปในก่อนวิกฤตจะเกิดเราก็คุ้มแล้วหรือก่อนที่เศรษฐกิจจะบูมเราได้อยู่มันก็คุ้มแล้วไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปละเอียดก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ดูในรายละเอียดผมก็จะพูดในรายละเอียดเท่าที่พูดได้เท่าที่ทําได้อ่ะนะเพราะจริงๆในรายละเอียดมันยากถ้านานๆหลายๆปีเราจับจังหวะสักครั้งนึงมันจะง่ายกว่าเยอะเราจะบอกว่าบุคคลธรรมดาที่สามารถล่วงรู้ได้อย่างคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่เค้าอ่านทะลุเลยมั้ยฮะเค้าอ่านทะลุวอร์เรน บัฟเฟตต์คําว่ากล้ากลัวของเค้าวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นคนไม่พูดเยอะไม่อธิบายเยอะทุกอย่างที่ออกมาเป็นหนังสือเป็นคนไปตีจับคําพูดของเค้ามาแต่คำว่ากล้ากลัวของเขามันชัดเจนมากว่าเขาเป็นคนเข้าใจเรื่องแมคานิกความเป็นคนส่วนน้อยจริงๆเขาเข้าใจเขารู้ว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเขาต้องซื้อและความกลัวของคนส่วนใหญ่ย่อมถูกและมีเหตุผลรองรับนะย่อมถูก และมีไม่มีทางที่คนส่วนใหญ่จะกลัวโดยคิดไปเองมันต้องมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนั้นคือจังหวะซื้อเขาก็ valuation เข้าไปเสริมว่าเขาซื้ออะไรซึ่งตรงเนี้ยไม่เหมือนกับผมผมอาจจะซื้ออะไรก็ไม่รู้ก็ได้ค่ะเพราะผมเข้าใจทฤษฎีแต่เขาจะไม่ใช่เขาจะเอาสิ่งที่มี value แล้วก็มี discount มี margin of safety ไปซื้อณในช่วงเวลาแบบนั้นถูกไหมค่ะนั่นแหละคือแต่ว่าจังหวะถ้าเราไม่เข้าใจคำว่ากล้ากลัวถ้าเราไม่เข้าใจคนส่วนน้อยเวลาคนส่วนใหญ่กลัวเราก็จะกลัวเวลาเหตุผลชี้ชัดว่าลงต่อแน่ๆเราก็จะคิดว่าลงต่อแน่ๆเราจะไม่ซื้อเลยนะค่ะเราจะไม่ซื้อเลยนะเราจะไปหลงกับข่าวคิดว่าไปสวนข่าวหรือไปสวนอะไรมันไม่ใช่โอเคค่ะมันไม่ได้คิดหยาบแบบนั้นแต่ว่ามันต้องคิดละเอียดกว่านั้นลึกกว่านั้นระบบซ้อนระบบที่คุณพิชัยเคยบอกใครที่อยากจะเข้าใจระบบนี้กลับไปย้อนฟังแล้วกันมีคลิปอยู่นะคะนี่เราถามนิดนึงว่าระบบทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยจะใช้ได้กรณีที่เป็นขาขึ้นกับขาลงแต่ว่าขาที่มันไปของมันเรื่อยๆที่แบบไม่มีทิศทางชัดเจนอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมคะก็จะดูยากก็จะดูยากแต่จริงๆก็จะบอกว่ายากก็ได้คือเมื่อไหร่ที่เราดูไม่ออกมันไม่ชัดอ่ะเราคิดว่าเราไม่ได้คำตอบไงจริงๆเราได้คำตอบแล้วนะว่ามันไม่ชัดนั่นแหละคือคำตอบแล้วว่ามันไม่ชัดเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะถ้ามันชัดเราจะเห็นโดยที่ไม่ต้องพยายามมากเราก็จะเห็นอย่างช่วงเนี้ยผมไม่ต้องใช้ความพยายามผมก็เห็นว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของความกลัวเป็นช่วงของเหตุผลชี้ชัดว่าต้องลงต่อแน่ๆผมไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะมองมันเห็นชัดเจนอยู่เห็นชัดเจน recession ไม่ต้องไปดูหรอกจุดบอททอมอ่ะไม่ต้องไปดูดูว่าใครคนส่วนใหญ่เขาขายใช่เขากำลังซึ่งจุดเนี้ยคนกำลังกลัวถือแต่เงินสดกันทั้งนั้นเลยขายใช่ก็เป็นการตีความของผม
ถูกไหมซึ่งบังเอิญคุณเนาก็อาจจะรู้สึกเหมือนผมหรือไม่รู้สึกเหมือนผมผมไม่รู้แต่การตีความของเราก็ถูกผิดได้ถูกไหมบางทีเราก็เร็วไปได้บางทีเราก็อะไรไปได้เพราะท้ายที่สุดคำว่าคนส่วนใหญ่กำลังทำอะไรเราเป็นผู้ตีความถูกไหมเพียงแต่ว่าวันนี้ผมก็พูดเพื่อเหลือเพื่อขาดไปแล้วว่าถ้ามันลงไปอีกก็ช่างมันเถอะแต่การตีความของผมก็แน่ใจในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าผมไม่ตีความซะเลยแล้วคนจะเข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์ได้ไงถูกไหมใช่ถ้าผมจะลอยตัวตลอดผมจะไม่ตีความผมจะอธิบายแต่หลักคิดอะไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์ได้เลยมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยผมต้องลองตีความดูแล้วผมต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นจริงเราก็จะเริ่มเชื่อเราก็เริ่มเข้าใจว่าเออแม้คดีของคน 3% มันมีอยู่จริงค่ะนึกฟังดูเหมือนคุณพิชัยก็คือจุดนี้เป็นจุดซื้อแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณพิชัยเลยเลือกบอกว่าไปเอานอกกระแสดีกว่านอกกระแสเนี่ยมันมีความชัดมากกว่าแต่ถ้าในกระแสแวรูอะไรอย่างเงี้ยลงไปก็ประมาณอย่างเงี้ยก็ไซด์เวย์ดาวตามตลาดแล้วเพราะมันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ถูกไหมฮะจริงมันเป็นหุ้นของกลุ่มส่วนใหญ่หรือไซด์เวย์อัพก็ได้แต่ว่าถูกต้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นแวลูใช่ก็เลยไปหุ้นนอกกระแสใช่อันนั้นมันแบบว่าลงแล้วเนี่ยภาพมันชัดกว่าเราเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมฮะเพราะเราเป็นคนส่วนน้อยได้ใช่ใช่ไหมในกลุ่มพวกนั้นใช่แต่ก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นเยอะนะไม่เหมือนกับตอนอยู่ล่างๆต้องระวังเพิ่มเพราะยังไงก็ตามมันก็อยู่ในโซนบนค่ะอย่างของพอร์ตคุณพี่ชัยนี่อยู่ในหุ้นนอกกระแสสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะผมว่า3/4 3/4เลยก็ 80% ใหม่ไม่รู้ฮะแล้วคุณพิชัยเวลาตัดสินใจขายมีวิธีคิดยังไงฮะคือผมจะคิดตั้งแต่ก่อนซื้อเลยผมทำอะไรผมมี exit plan ตลอดผมคิดตั้งแต่ก่อนซื้อเลยว่าผมจะขายตรงไหนฮะผมคิดก่อนละถ้าเราไม่เห็นภาพอะไรชัดเราก็ไม่เอาสั้นยาวไม่รู้ล่ะไม่รู้อ่ะทำเฟรมสั้นยาวไม่รู้อ่ะรู้ว่าจะขายที่ตรงจุดเนี้ยประมาณนี้ถ้ามันไม่ใช่เกิดมันดูไปดูมาเอ้ยไม่ใช่ละก็เปลี่ยนก็ขายทิ้งขายทิ้งเหมือนกันก็ว่ากันแต่จะไม่ให้ขาดทุนเยอะค่ะต้องลิมิตการขาดทุนไว้แต่ว่าค่ะในหลักแบบนี้เนี่ยที่เป็นหุ้นรายตัวแบบนี้คุณวิชัยเห็นใครที่เริ่มใช้ทฤษฎีนี้เข้าไปจับบ้างไหมคะถ้าดูจากกราฟผมไม่ได้คุยกับคนเยอะผมคุยกับคนสังเกตจากกราฟได้ไหมคะหมายถึงอะไรนะตัวหุ้นเนี่ยสังเกตจากกราฟเช่นมีวอลลุ่มเข้ามาพอหล่นลงมาปุ๊บรอลุ่มมาโดผมไม่ดูวอลลุ่มเลยวอลลุ่มไม่ได้บอกอะไรเลยผมไม่ดูแต่ว่าผมจะจินตนาการถึงกราฟในอนาคตที่ผมบอกว่าผมดูว่าตรงเนี้ยผมซื้อเพราะเหตุผลต่างๆตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่เอาแต่พอขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วผมจะคิดก่อนเลยว่าถ้ากราฟเป็นแบบนี้ในอนาคตไปถึงตรงนั้นคนจะตามตรงนั้นแน่เลยเราก็เตรียมออกตรงนั้นคือเราคิดไว้ก่อนค่ะแล้วคุณวิชัยใช้โปรแกรมอะไรเป็นพิเศษไหมกราฟไม่มีก็คิดเองก็ใช้โปรแกรมดูกราฟตามปกติเนี่ยสตรีมมิ่งเนี้ยปกติเลยไม่ดูมันดูวิกอะไรเลยแต่มันก็ถูกผิดได้ของแบบนี้มันถูกผิดได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็อยู่กับมันมานานตอนนี้คุณวิชัยพอร์ตที่ลงในหุ้นนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่ามี101ที่ลงเฉพาะหุ้นอะตอนนี้ผมจะวิ่งอยู่60%ไม่เกิน70%แค่นั้นผมยังไงผมก็จะไม่เพิ่มกว่านี้เพราะว่ามันอยู่ในโซนบนยังไงมันก็ไม่เหมือนตอนพันสอดเราก็ต้องรักษาวินัยเผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะเพราะคุณวิชัยบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ซื้อแต่ว่าคุณวิชัยมีอยู่ประมาณ 60-70% ในหุ้นแค่นี้พอแล้วไปวิ่งมาอยู่แถวนี้โอเคถ้าวิ่งลงกว่าวันนี้ถึงค่อยเข้าไปอีกรอบนึงไม่รู้นะว่าจะเข้าเพิ่มอีกไหมอาจจะประมาณนี้แหละผมจะไม่ให้เกิน 70% ยังไงผมก็จะถืออยู่แค่นี้แหละค่ะคุณวิชัยเราถามนิดเนี่ยทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยใช้กับธุรกิจได้ไหมคะอย่าเลยไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ธุรกิจก็คิดเป็นธุรกิจไปเลยเราก็ต้องคิดอีกแบบนึงก็คิดไปตาม business model นั่นแหละแล้วก็บริหารจัดการไปตามธุรกิจดีกว่าแต่ว่าการที่เรารู้เรื่องวงจรใหญ่ๆมันก็มาช่วยธุรกิจได้นานๆที5ปี10ปี20ปีอาจจะช่วยจริงๆอย่างสมมุติว่าผมทำธุรกิจอยู่ปี2538ผมอาจจะรอดก็ได้ถ้าผมทำอะไรที่เป็น real estate เยอะๆถูกมั้ยถ้าเราเข้าใจทฤษฎีเราก็อาจจะรอดเห็นมั้ยเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงนี้นานๆทีอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตนึงได้ประโยชน์ครั้ง2ครั้งก็คุ้มค่ะโอเคนั้นแสดงว่าเราใช้ได้เฉพาะในเชิงของการลงทุนในเรื่องของวงจรค่ะค่ะอย่างทองคําอย่างเงี้ยค่ะทองคําคุณพี่ชัยมองเต้นก็ไม่มีเรื่อยๆคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้นะว่าทองคําเนี่ย
คือถ้าไม่มีตัวช่วยของค่าเงินอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจทองคำแต่ตอนนี้มันยิ่งวันยิ่งชัดว่าค่าเงินเป็นตัวช่วยที่ดีขนาดทองคำตอนนี้ต่ำกว่า 1,800 อีกแล้วมันก็ยังแตะๆอยู่ 30,000 เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะคือใครเบื่อทองคำอ่ะนะผมก็ไม่มีนะจริงๆจะขายตรงไหนก็ได้ 30,000 บาทผมเชื่อไม่มีใครขาดทุนสักคนเพราะมันผูกติดค่าเงินเราถ้าใครเบื่อขายตรงไหนก็ได้เพราะคุณวิชัยก็มองค่าเงินมันจะอ่อนลงไปอีกเรื่อยๆค่าเงินบาทระยะยาวระยะยาวเกิดระยะ3เดือน6เดือนข้างหน้ามันแข็งก็ได้ใช่มั้ยครับอาจจะยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เราผมมองว่าแล้วแต่ดีกว่าเพราะผมก็พูดเรื่องทองเนี่ยหลายครั้งแล้วว่ามันก็อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆของมันนะครับค่ะแต่ว่าถ้าใครคือมองทองมองเป็นทรัพย์สินดีกว่าเก็บระยะยาวอย่างเงี้ยผมถือเป็นทองแท่งเก็บเข้าตู้เซฟไประยะยาวอย่างเงี้ยผมว่าดีได้ประโยชน์คล้ายๆบิตคอยน์มั้ยคะไม่คล้ายบิตคอยน์ผมไม่เอาหรอกไม่คล้ายบิตคอยน์นี่ระยะยาวมากผมไม่ได้เห็นด้วยนะผมไม่ได้มองแต่ว่าผมมองว่าช่วงจังหวะแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะซื้อเล่นแล้วมีกำไรมีกำไรโอเคได้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าให้ผมบอกว่าบิตคอยอีกเกิน10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างนี้ผมว่าไม่เอาทำไมล่ะฮะทั้งที่แบบคุณพี่ชัยเชื่อของระบบควอนตัมบิตคอยมันไม่มีอะไรแล้ววันหนึ่งมันจบไม่สวยแน่นอนเพียงแต่ว่าการจบไม่สวยของมันเนี่ยมันจะเป็นบับเบิ้ลหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่จังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่เรารู้ตัวแล้วเราทันแล้วเรารู้ทันแล้วเรารีบขายแล้วมันจะลงต่อมากๆไม่ได้แต่มันจะลงต่อมากๆได้ต่อเนื่องอ่ะมันจะต้องตอนที่เราลงแล้วก็ไม่กลัวลงแล้วก็ไม่กลัวลงแล้วก็ไม่กลัวจนกว่าจะไปกลัวทีน่ะไปอยู่ข้างล่างแล้วเหมือนกับตอนซับพราย์ที่มันไหลลงเรื่อยๆหรือตอนหุ้นช่วงวิกฤตปี40น่ะลงมาเรื่อยๆเราก็ถึงแม้เราจะรู้นะว่ามันเป็นข่าวร้ายนะแต่ว่ามันก็เป็นแนวรับตลอดเราก็รู้สึกว่า800ก็ถูก700ก็ถูก600ก็ถูก1000ก็ถูก1200ก็ถูกคือพอเรารู้สึกว่าเรายังสู้อยู่มันจะลงไปเรื่อยๆถ้าเรายังสู้อยู่นะมันก็จะลงไปเรื่อยๆเพราะมันแมทชิ่งกับเราแต่บิตคอยน์ที่ผมมองว่าคนไม่สู้แล้วคนไม่สู้แล้วอันนี้มอบตัวแล้วคนยอมแพ้แล้วผมประเมินอย่างนั้นแต่หุ้นนี่คนยังสู้อยู่ใกล้เคียงนะหุ้นอาจจะอืดอาดก็80 20อย่างที่ผมบอกค่ะผมว่าคนก็เริ่มไม่สู้แล้วในหุ้นด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อคุณวิชัยเลยบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงถอดใจประมาณนั้นถอดใจหน้าเบื่อค่ะมีแต่ไซด์เวย์ดาวอย่างเดียวมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่าคนพอคนขายเยอะช่วงเนี้ยขายหรือหยุดซื้อวอลุ่มก็หายไปเห็นไหมใช่ๆวอลุ่มบางมากการสนใจซื้อของคนก็รู้สึกว่าไม่ขายก็ขอไม่ซื้อแล้วกันช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่คน 20%ย่องเข้ามาเก็บน่าสนใจใช่ไหมคะเรื่องช่วงนี้จะเข้ามาเก็บค่ะคือเราพยายามคิดว่าที่คุณพี่ชายบอกว่าค่าเงินเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยก็คือจะอ่อนค่าค่าเงินบาทคือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทระยะยาวมันจะเป็นฝั่งความต้องการซื้อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแล้วแต่รอบนี้เนี่ยคือที่อ่อนเนี่ยมันมาจากเรื่องของทางด้านของไอ้ที่เราบริโภคมันขึ้นน้ำมันอาหารมันขึ้นพยายามจะอธิบายพยายามจะอธิบายในมุมที่ตอนนี้ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาอธิบายกันซึ่งในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นต้องดีระยะยาวต้องแล้วของอเมริกาคนจะมองกันว่าอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์โอ้โหฝั่งอเมริกาตลาดหุ้นสหรัฐมันขึ้นมาตั้งแต่2008ขึ้นไม่หยุดนะคุณพี่ชัยแต่คุณชัยมองว่าอันนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่อะไรไม่เกิดหุ้นอเมริกาก็ไม่ลงปีหน้าว่ากันใหม่นะคือณตรงเนี้ยบวกลบ 30,000 เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะหลุดลงไปไกลๆผมไม่เชื่อหลุดก็หลุดบ้างต่อให้ลง 29,000 28,000 ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะผมไม่ได้สนใจแต่ปีหน้าจะดีกว่าปีนี้แล้วเมื่อไหร่ที่ถึงจุดอันตรายก็ค่อยว่ากันแต่การกลัวดาวโจนส์ตรงเนี้ยผมก็คิดว่าไม่ถูกหุ้นไทยไม่ควรกลัวตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ควรจะกลัวไม่ควรใช่มั้ยฮะอันนี้มันเป็นจุดที่แบบว่ามันเลยความกลัวมั้ยยังฮะตอนนี้เลยความกลัวมาละคือจริงๆแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ความกล้ามันควรจะกลัวมันเลยไม่ควรกลัวโอเคซ้อนระบบอีกทีนึงซ้อนความคิดอีกทีเพราะมันน่ากลัวแหละใครจะบอกหุ้นอเมริกาไม่น่ากลัวเป็นไปไม่ได้มันก็น่าก็ยิ่งน่ากลัวเท่าไหร่นั่นแหละมันคือยิ่งเป็นจุดที่ระบบทฤษฎีผลประโยชน์ทำงานคีย์พอยต์คือความชัดเจนผมถึงบอกว่าวันนี้มันชัดมากว่าสารพัดเหตุผลมันชี้ว่าน่ากลัวผมดูตรงความชัดเจนตรงนี้
ถ้ามันไม่ชัดเท่าไหร่คนนั้นก็พูดอย่างนั้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่จุดต่ำสุดแต่พอมันชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าไม่มีใครหลุดไม่มีใครไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็ระวังอยู่แล้วพอระวังมันก็หลบไม่ได้ค่ะอุ้ยคุณคิดกันไปถึงเรื่องสงครามเลยนะคะสงครามโลกครั้งที่3นู่นนี่นั่นแบบอันนี้ผมไม่รู้แต่ค่อยดูไปดีกว่าผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้เรารู้ไม่ได้มันไม่ได้มีตัวเลขไม่ได้มีซึ่งเรื่องแบบนี้คุณพี่ชัยก็มองมันก็เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการของคน 3% น่ะไม่แน่มันเอาออฟคอนโทรลมากกว่าคน 3% เค้าก็ไม่รู้หรอกว่าสงครามจะเกิดบานปลายแค่ไหนหรือเกิดยุโรปนาโตอะไรจะมาอะไรกันเพิ่มเติมแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามนะมันก็ต่อให้เกิดอย่างนั้นก็ตามนะผมก็เชื่อว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้มากมายผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะยกเว้นเรื่องจะกดนิวเคลียร์อย่างนี้เราไม่พูดถึงอ๋ออันนั้นก็คงไม่มีใครเหลือนะฮะกดถึงกันปุ๊บนี่กระทบถึงกันหมดผมเชื่อว่าไม่มีอะไรแย่กว่านี้มากมายเอางี้ดีกว่าค่ะแต่แน่นอนว่าในทุกครั้งถ้ามันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยต่อให้สมมุติว่าจุดนี้นะคน 3% ซื้อคนส่วนใหญ่ขายเรียบร้อยแล้วสมมตินะเตรียมขึ้นละแต่มันเกิดเรื่องใหญ่มากขึ้นมาถามว่าลงได้มั้ยลงได้เพราะว่าคน 3% ซื้อแล้วก็ตามแต่ว่าพอมีเรื่องเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีคนอีกเยอะที่อยากขายโดยที่เมื่อก่อนอาจจะไม่อยากขายเมื่อก่อนอาจจะไม่ขายแต่ตอนเนี้ยพอเรื่องนี้ปุ๊บทนไม่ไหวอยากขายเพราะฉะนั้นพอมันมีซัพพลายใหม่ๆใช่มั้ยราคามันก็ต้องลงไปได้แต่ก็ชั่วคราวนะคะแล้วในการลงนั้นคนที่ขายไปแล้วก็ไม่กล้าซื้อคืนด้วยนะเพราะว่าความกลัวมันเพิ่มไงเหตุผลที่เราขายตอนที่อยู่1บาทพอมันลง70ตังค์จากเรื่องใหม่ๆเซอร์ไพรส์ที่มันใหญ่โตอ่ะคนขายบาทนึงก็ไม่ซื้อที่70ตังค์อยู่ดีผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าความกลัวมันเพิ่มเหตุผลที่เราขายตรงบาทตรง80ตังค์ตรง70ตังค์มันเพิ่มนั่นเหตุผลมันยังคงอยู่การคลาดเคลื่อนในแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะไม่มีใครรู้เรื่องที่หลายในเรื่องของสงครามอะไรแบบนี้มันไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าผมอ่ะคือทฤษฎีผลประโยชน์มันครอบคลุมไปเกือบทุกอย่างในระดับนึงเสี่ยงมากที่สุดมันก็ทําให้คลาดเคลื่อนเสียเวลาไปลงไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้มองด้วยซ้ำนะว่าสงครามมันจะขยายไปแค่ไหนอะไรไงผมก็ไม่ได้มองนะผมมองจุดเดียวเลยว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่กลัวแล้วคน 3% เนี่ยได้เปรียบเราอยู่ในจุดที่เราระวังผมมองแค่ตรงนี้เองที่เหลือก็แล้วแต่ค่ะคือตอนนี้คนที่เป็นกูรูทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าไตรมาส3จะมีตัวเลขที่มันแย่ๆออกมาเยอะมากแล้วก็ไตรมาส4เราจะเริ่มเห็นแสงสว่างนิดๆขึ้นมาละเรื่องของการลงทุนผมไม่คิดอย่างนั้นผมไม่รู้ผมไม่มันดีเทลเกินไปไตรมาส3อาจจะดีก็ได้โอเคอาจจะดีก็ได้ไตรมาส4อาจจะไม่ดีก็ได้นะผมมองไปเลยว่าถึงปีหน้าดีปีหน้าค่อยดีอ๋อปีหน้าดีดีเดือนไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ปีหน้าเนี่ยกลับไปบาน7ได้โอ้โหแต่ก็ใช้เวลามันไม่ได้จะขึ้นเร็วหรอกค่ะปียักยืดเยื้อปีนี้1,600กว่าก็เก่งละกดดันเราอีกเยอะกดดันเราอีกเยอะคือมันจะขึ้นลงในขณะที่ขึ้นลงเนี่ยรายบริษัทสำคัญมากเลยเกิดเราไปอยู่ผิดบริษัทมันก็ไหลลงได้เยอะทั้งที่เซ็ตไม่ได้ลงใช่ค่ะหกเจ็ดบริษัทที่คุณพิชัยบอกไว้ก็คือเดี๋ยวบอกไว้แต่ว่าโอเคแต่ว่าคุณวิชัยบอกเดี๋ยวจะมาเฉลยอีกทีปีหน้าเดี๋ยวแฟนคลับก็จะขอคอมเมนต์เรามาเต็มเลยสิครับไม่ได้คุณวิชัยไม่ให้นะบอกไม่ได้แต่ก็ค่ะเพราะผิดหรือถูกยังไม่รู้เลยแต่ว่าให้มันเฉลยใช่ไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมก็คือผมถืออยู่อ่ะผมก็มั่นใจว่าบริษัทแบบนี้มันจะขึ้นตามแมคานิกของคนส่วนน้อยแล้วก็พอมันเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายย้อนหลังค่ะอันนี้เราถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้แล้วกันนะคะไม่ได้เป็นการชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้กันที่คุณวิชัยคะถามนิดนึงค่ะว่าไอ้ทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสักวันมันจะถึงทางตันไหมคะไม่รู้สักวันนึงอาจจะผมมาถึงทางตันแน่ ทฤษฎีไม่รู้ทำไมคุณวิชัยทำไมจะถึงทางตันล่ะคะยังไม่ค่ะเพราะคุณวิชัยก็ยังมีความเข้าใจแล้วก็เป็นคนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมายังไม่บอกดีกว่าถ้าพูดโอเคคือยังไม่บอกดีกว่า
โอเคแต่ตอนนี้คือคิดเอาไว้แล้วก็คิดอยู่คิดจริงๆก็คิดมาปีนึงละว่าคือผมเคยคิดอย่างนึงผมเคยเชื่ออย่างนึงแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพราะมันยาวโอเคคุณพิชัยมีอะไรอยากจะฝากไว้กับแฟนคลับสาวกคุณพิชัยไหมคะใช้คำว่าสาวกก็น่าจะสาวกคนเชื่อคุณพิชัยกันบ้างก็อย่าเชื่อผมแต่ว่าให้คิดในหลักคิดดูทุกครั้งก็ต้องตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเพราะในรายบริษัทผมก็คาดเคลื่อนเยอะบางทีก็มีแต่ว่าในภาพรวมอะในภาพรวมเราต้องไม่ผิดในภาพรวมในรายบริษัทมันต้องมีผิดมันต้องมีคาดเคลื่อนหลักคิดอะถ้าเราคิดได้เองนี่คือดีที่สุดดีที่สุดเลยมันรีเช็คกันไปมาได้ก็เวลารีเช็คนี่หมายถึงว่ารีเช็คทางคุณพี่ชัยแล้วก็อาจจะท่านอื่นหมายถึงว่าเวลาฟังหรือว่าฟังคุณพิชัยเสร็จแล้วก็กลับมารีเช็คเรื่อยๆกับตัวเองฟังคลิปเพราะตัวเองก็รู้เข้าใจเองเราก็สามารถตรวจสอบผมได้ว่าที่ผมพูดอ่ะผมตีความถูกหรือผิดใช่ไหมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเลยเพราะเราก็คิดเองเป็นอันนี้ดีที่สุดเลยโอเคในนี้เราเห็นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเก็บไปคิดคือเพราะว่ามันเป็นพอร์ตของเราอ่ะมันเป็นเงินของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกแต่มันคือการตัดสินใจของเราเองฉะนั้นถ้ามันเป็นการตัดสินใจของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะไปโทษคนอื่นก็คงไม่ได้นะเราก็ต้องโทษเรานะคะว่าเออเราฟังข้อมูลมาแล้วเนี่ยเรากลับมาวิเคราะห์กันอีกรอบนึงหรือเปล่านะแต่จริงๆเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีพื้นฐานมีโครงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะคะหมายถึงว่าโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยพอเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเวลาเรารับอะไรเข้ามาเราก็จะวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดีนะคะก็เดี๋ยวดูนะคะเราอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มีความรู้ที่มันเป็นโครงที่พื้นฐานเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะคะแต่ว่าสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าคุณวิชัยมองว่าหุ้นตอนเนี้ยเป็นจุดที่ทุกคนพร้อมใจกันขายฉะนั้นเนี่ยเราควรจะดูว่าจุดไหนคือจุดที่ทุกคนเนี่ยคือกลุ่มใหญ่ๆพร้อมใจกันขายจุดนั้นอ่ะคือจุดที่เราควรต้องพิจารณาในการซื้อละซึ่งคุณวิชัยบอกตอนนี้ชัดมากจุดนั้นคือชัดมากเช่นเดียวกับบิตคอยนะเช่นเดียวกับคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเอาเป็นบิตคอยแล้วกันนะคะว่าค่อนข้างชัดซึ่งคุณวิชัยบอกว่าต่ำกว่า 20,000 เนี่ยลงทุนเอาไว้แต่ว่าก็ต้องเฝ้าดูไปแล้วกันนะคะ 3-4 ปีไปข้างหน้าอันนั้นก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่าเงินคุณวิชัยบอกระยะยาวเนี่ย40บาทเนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยปีหน้ามองไว้ 1,700แล้วก็หลังจากนั้นก็มาว่ากันอีกทีทองคำตอนนี้คุณวิชัยบอกว่าจะขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าแนวโน้มค่าเงินบาทเนี่ยมันมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะคุณวิชัยมองน้ำมันด้วยไหมคะน้ำมันก็ทรงๆเหมือนกันคือน้ำมันเวลาย้ายกรอบขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วอ่ะผมว่าก็คงอยู่ตรงนี้บวกลบร้อยเนี่ยไปอีกนานเป็นหลายๆปีเลยอาจจะเป็นปีๆเลยอาจจะ80-120หรือ80-130มันก็คงอยู่แค่นี้ก็ไม่มีอะไรเอาละค่ะแต่ว่าหลักความชัดเจนของพี่ชัยเนี่ยมี3หลักนะคะก็คือดูตัวที่เป็นแพทเทิร์นของกราฟนะคะการที่2คือดูบริบทของเขาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเรานะคะในการที่เราจะเข้าไปดูในแง่ของความชัดเจนที่คุณพี่ชัยบอกว่าอะไรที่เราเห็นความชัดเจนในตลาดอันนั้นแหละคือสิ่งที่จุดตัดสินใจของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ชัยมากๆเลยนะคะก็เรากับคุณพี่ชัยก็จะคุยกันบ่อยนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นจุดที่จะต้องมาบอกอะไรสำหรับแฟนคลับของ Money Chat แล้วก็สาวกของคุณพี่ชัยบ้างนะคะในจุดที่เราอาจจะแบบว่าต้องติดตามเป็นพิเศษอะแล้วก็เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณคุณวิชัยมากเลยค่ะแล้วก็มาเยี่ยมเยือนเราถึงสถานีเลยนะคะมาเยี่ยมเยือนถึงสตูดิโอของ Money Chat ขอบพระคุณนะคุณวิชัยรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ